ครับผมธรรมะสวัสดีครับคุณยายจ๋านมัสการพระอาจารย์นะเจ้าคะธรรมะสวัสดีค่ะพระเอกคุณแม่เพิ่งเสร็จประชุมพรุ่งนี้จะมีการบวชผู้หญิงในวันอาสาฬหบูชาก็เลยต้องลงไปให้เรื่องวินัยเรื่องการใช้ชีวิตที่จะออกมาจากบ้านเรือนยังไงก็เลยขอประทานโทษนะคะที่อาจจะไม่ได้เปิดจอตอนนี้คือลงมาตั้งแต่เช้าเลยค่ะแล้วก็ใช้วิธีการคือออกกำลังกายจนนี่ยังไม่ได้ขึ้นพักเลยเข้ารายการแล้วแต่ก็ดีใจนะคะที่ท่านอาจารย์ได้กรุณามาร่วมรายการคราวนี้ที่จะทำให้พวกเราได้ช่วยกันในยุคที่โลกต้องการพระธรรมนะเจ้าค่ะครับเจริญพรครับคุณแม่ชื่นใจครับได้ฟังเสียงคุณแม่แล้วได้ก็มีโอกาสได้เหมือนสนทนากับคุณแม่อีกจริงๆมีโอกาสได้กราบคุณแม่ตั้งแต่สมัยเป็นโยมเลยครับจ้าเมื่อก่อนครับแล้วก็รู้สึกปิติที่วันนี้ได้มาพบคุณแม่อีกครั้งในฐานะลูกพระพุทธเจ้าเป็นนักบวชเหมือนกันครับเจ้าค่ะเจ้าค่ะขอบพระคุณคุณแม่สำหรับโอกาสครับเจ้าค่ะพวกเราเองก็รู้สึกอนุโมทนานะคะต่อสิ่งที่ท่านได้เปลี่ยนแปลงสิ่งที่ตั้งใจว่าเราจะใช้การเกิดครั้งนี้สำคัญอันนี้คุณแม่รู้สึกมุทิตาจิตกับท่านจริงๆนะคะเพิ่งฟังเมื่อกี้นี่แอบฟังนิดๆมาตอนหลังเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้ท่านบวชได้9พรรษาแล้วเหรอเจ้าค่ะพรรษานี้พรรษาที่8เองครับคุณแม่ก่อนหน้านี้ก็ได้บวชแล้วก็ลาสิกขาไปช่วยงานที่สสส.อยู่พักหนึ่งครับคุณแม่ตอนนั้นทำสวดมนต์ข้ามปีต่างๆก็เลยได้มีโอกาสพบคุณแม่ด้วยเจ้าค่ะใช่ครับใช่ครับวันนี้ได้มาพบคุณแม่ในฐานะนักบวชก็แบบรู้สึกเหมือนได้มารายงานตัวในระยะนึงด้วยนะครับเจ้าค่ะเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นเราเริ่มเข้าได้เลยนะคะพ่อเอบอกว่าเป็นการเข้ารายการซึ่งผมอาจจะเอาส่วนเมื่อกี้เข้าไปในรายการนิดนึงนะครับแต่ก็ขออนุญาตธรรมะสวัสดีกราบนมัสการนะครับวันนี้เราได้แขกรับเชิญพิเศษนะครับก็คือพระอาจารย์จิตนะครับหรือว่าหลวงพ่อจิตจิตตสังวโรนะครับหรือว่าหลวงพี่โกนั่นเองนะครับเรารู้จักท่านในอดีตเป็นนักวางแผนกลยุทธ์โฆษณานะครับแต่ตอนนี้ละชีวิตในเมืองแล้วนะครับสู่ชีวิตนักบวชนะครับก็พูดคุยกับคุณแม่ชีสันสนีนะครับคุณยายจ๋าครับธรรมสวัสดีครับคุณยายสวัสดีนะจ๊ะพ่อเอแล้วกราบนมัสการท่านอาจารย์นะเจ้าค่ะโยมรู้สึกดีมากในการที่จะได้ทำคลับเฮาส์ในวันนี้โดยมีถ้าอาจารย์ก็เมื่อกี้นี้เราพูดกันนอกรอบแล้วว่าเราไม่ได้เพิ่งรู้จักกันนะเจ้าคะฝีไม้ลายมือของท่านอาจารย์ที่ทิ้งเอาไว้ในโลกใบนี้ก็เป็นที่ประจักษ์แต่ตอนนี้เนี่ยท่านเริ่มมองเห็นการพ้นทุกข์เป็นเป้าหมายในชีวิตก็รู้สึกดีค่ะที่คลับเฮาส์ของเราในวันที่เราเพิ่งเข้าพรรษานะคะอันนี้ก็ภาพรวมของเราชัดเจนว่าวันอาสาฬหะเพิ่งผ่านมาเมื่อวันเสาร์เราตั้งสัจจะอธิษฐานการในพรรษานี้เมื่อวันอาทิตย์แล้ววันนี้เราก็ได้พบกันอันนี้เป็นการพูดกันเพื่อให้ประชาชนทางบ้านหรือบรรดาแฟนคลับของเราทางบ้านก็จะได้มีโอกาสได้ตั้งสัจจะอธิษฐานด้วยพรรษานี้ถ้าอาจารย์ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าอย่างไรเจ้าคะจริงๆแล้วเป็นการตั้งสัจจะอธิษฐานไปตลอดชีวิตแล้วนะครับจ้ะครับคุณแม่ก็วันอาทิตย์นี้ก็เหมือนกับเป็นวันสมมตินะครับที่เรามาตั้งใจฝึกเหล่านี้โดยเฉพาะพรรษานี้มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากครับก็เลยถือโอกาสอัปเดตคุณแม่ไปด้วยก็แล้วกันนะครับเป็นพรรษาแรกครับที่ต้องมาอยู่โดยลำพังครับเป็นพระสงฆ์รูปเดียวในที่พำนักก็ต้องเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากจากที่เราเคยมีครูบาอาจารย์มีพระผู้ใหญ่นำอธิษฐานพรรษาปีนี้เราก็ต้องทำทุกอย่างด้วยตนเองก่อนหน้านี้เราก็พอถึงเวลาเราก็ไปรวมเพื่อลงโบสถ์ทบทวนปฏิโมกข์ศีลด้วยสถานการณ์โควิดปีนี้เราก็ต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตนเองนะครับซึ่ง
ซึ่งไหนๆก็ไหนๆนะครับคุณแม่ครับก็ตกกระไดพลอยกระโจนเราเคยฟังเป็นภาษาบาลีไม่แตกปีนี้เราก็ทำเป็นภาษาไทยเลยก็ได้ทบทวนปฏิโมกข์ศีลเป็นภาษาไทยแทนเพราะมันมีความหมายกับเรามากกว่านะครับหมายความว่าเราเข้าใจได้มากกว่าเราก็ค่อยๆปรับตัวครับเป็นปัญญานะเจ้าคะเป็นปัญญามากเลยที่บอกว่าเราจะใช้ช่วงเวลาในฤดูฝนนี้กับการพัฒนาถึงสติปัญญาด้านในแล้วก็เชื่อว่าท่านจะอยู่เดียวหรืออยู่หมู่นะคะการมีวินัยของท่านโดยเฉพาะในเรื่องของการขัดเกลาจิตใจของท่านนั้นเราจะเป็นตัวอย่างสำหรับตัวท่านเองได้อานิสงส์อยู่แล้วล่ะเจ้าค่ะแต่ว่าตัวอย่างที่ดีของผู้ที่บวชนะคะได้เห็นว่าการบวชเป้าหมายก็ชัดเจนและเพื่อนิพพานแต่การที่เราจะอยู่เดียวหรืออยู่หมู่การทำความเข้าใจดูจะเป็นเรื่องที่เป็นปัญญาที่สุดว่าเราจะเอาไอ้สิ่งที่เราอ่อนแออยู่ตามจริตของเราซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคของการเข้าถึงมรรคผลนิพพานเนี่ยค่อยๆออกไปเพราะฉะนั้นท่านก็จะเป็นตัวอย่างที่ผู้ที่บวชใหม่ทั้งหลายเนี่ยได้เอามาเป็นครูของโยมเองก็ได้บวชผู้หญิงในวันอาสาฬหบูชามาบางคนก็เดินทางมาจากต่างประเทศบางคนก็กำลังจะใช้ชีวิตที่จะก้าวต่อไปในทางโลกบวชสั้นบวชยาวแต่ทุกคนมีความตั้งใจเจ้าค่ะนั้นการสนทนาของท่านในวันนี้ก็อาจจะเป็นตัวอย่างเป็นครูที่ดีของพวกเราก็ขอบคุณผู้ที่ประสานจนกระทั่งได้ท่านอาจารย์มานั่งอยู่ตรงนี้กับพวกเราเจ้าค่ะก็ต้องบอกว่าแฟนคลับพระอาจารย์นี้เพียบเลยนะครับในกลุ่มเสถียรก็ชื่อพระอาจารย์นี้ก็เป็นตัวเลือกของเราตัวต้นๆเลยนะครับที่อยากจะคุยในเรื่องอธิษฐานพรรษานะครับในมุมของคารวาสเราก็อยากจะให้พระอาจารย์ช่วยแลกเปลี่ยนนิดนึงว่าพรรษาที่จะถึงเนี่ยเราควรจะตั้งจิตตั้งใจในการอธิษฐานอะไรเพราะถึงเวลาปกติเนี่ยเราก็จะคิดว่าขอดีกว่าเข้าพรรษาขอนู่นขอนี่อะไรเงี้ยนะครับเหมือนกันแลกเปลี่ยนแล้วกันไม่ทานเล่าเข้าพรรษาสุดท้ายอยากจะได้อะไรเหมือนกับเป็นการลงทุนเนี่ยครับอยากจะถามท่านจริงๆว่าแล้วแท้จริงแล้วชาวพุทธเนี่ยควรจะตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานพรรษาอย่างไรให้มันถูกต้องครับครับเล่าในฐานะตัวเองก็ไม่ใช่เป็นนักบวชมาตั้งแต่เป็นเนนอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นพระสงฆ์มือใหม่ถ้าจะพูดกันไป8ปีนี่ไม่ใช่เป็นอะไรที่มากเลยนะครับอายุทุกวันนี้53แสดงว่าต้องเป็นคฤหัสถ์ส่วนใหญ่นะครับอยากจะเล่ามุมมองว่าสมัยเป็นคฤหัสถ์เราคิดยังไงกับคำว่าอธิษฐานแล้ววันนี้เป็นพระเราเข้าใจยังไงนะครับคำว่าอธิษฐานเนี่ยเราก็คงแปลว่าบนบานสรรกล่าวหรือตั้งจิตตั้งใจกับอะไรสักอย่างนึงนะครับเพื่อหวังอะไรสักอย่างนะครับแต่พอเรามาเป็นพระอยู่ไปเรื่อยๆเราพบเลยว่าอ้ออธิษฐานบารมีนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะบารมีหรือบารมีสิบเนี่ยหมายถึงการตั้งเข็มทิศนะครับไม่ใช่แปลว่าเราจะขออะไรให้อะไรมาปรากฏกับชีวิตของเรานะครับเราตั้งเข็มทิศกับชีวิตว่าอะไรนะครับอันนี้พูดถึงที่ตนยินใช้ปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นมันต่างกับความเข้าใจว่าอธิษฐานคือการปรารถนาสิ่งใดอย่างลึกซึ้งเราจะรู้สึกว่าเมื่อก่อนคืออย่างนั้นอธิษฐานก็คือขอให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเถิดนะครับแต่ปรากฏว่าไม่ใช่ยิ่งโตขึ้นมายิ่งฝึกฝนตนเองไปอธิษฐานคือการตั้งเข็มทิศว่าเราจะดำเนินชีวิตไปในทิศไหนเพื่อให้เรารู้ว่าทิศนี้เรากำลังนอกลู่นอกทางนะครับเรากำลังนอกลู่นอกทางทิศทางที่เราทิศทางที่เราหมายไว้ที่หมายไว้แล้วตัวเองก็จะบอกอยู่ตลอดเวลาเลยว่าอันนี้ไม่ใช่ทางเวลาที่เรากำลังมีจิตปรุงแต่งขึ้นมาว่าเออนี่ไหมนั่นไม่ใช่ทางนั่นไม่ใช่ทางของเรานั่นไม่ใช่ทางที่เราจะเดินนั่นไม่ใช่สิ่งที่เราจะทำนั่นไม่ใช่วิธีที่เราจะคิดจะพูดนะนั่นไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปตั้งสติด้วยอะไรอย่างนั้นนะครับอธิษฐานเพราะฉะนั้นก็คือการตั้งเข็มทิศตั้งเข็มทิศครับ
ในแผนที่ควรจะไปนะครับโดยใช้ครับสมมติในการวันเข้าพรรษาวันหันอาสาฬหะในการที่เป็นจุดเริ่มที่แบบเอาละเราจะตั้งจิตตั้งใจไปในทิศทางที่ควรจะเป็นตามธรรมจริงๆนะครับครับพ่อเอพูดถึงว่าและในฐานะคฤหัสถ์แล้วก็พูดถึงเพจวิชาใจเพจวิชาใจเนี่ยก็จะเหมือนเป็นสะพานธรรมนะครับคือจะง่ายๆเราพูดกันตรงๆคือง่ายๆให้เป็นสิ่งที่ฟังปุ๊บปฏิบัติง่ายนะครับก็มีโครงการสั้นๆชื่อว่า1 2 3ฤดูกาลแห่งรักนะครับก็คือให้เราลดละเลิก1นิสัยที่เรารู้สึกว่าไม่ใช่นิสัยพึงประสงค์นะครับแล้วพัฒนาบุพเพนิสัยพึงประสงค์สัก2อย่างครับนะครับตลอด3เดือนแล้วเราก็เรียกเขาว่าฤดูกาลแห่งรักก็คือครับดรอป1นิสัยพัฒนา2นิสัยครับอย่างเงี้ยเราก็ถือว่าเป็นความคิดชอบใช่ครับครับผมครับโอ้คุณยายจ๋าครับเป็นไอเดียที่ดีนะครับ1 2 3ทิ้งนิสัยที่เราไม่ต้องการ1อันสร้างนิสัยใหม่2นะครับในตลอด3เดือนของพรรษาครับคุณยายจ๋าครับถ้าพูดถึงเรื่องอธิษฐานพรรษาคุณยายมีอะไรอยากจะแนะนำหรือว่าให้ข้อคิดอย่างไรกับเราได้บ้างครับคุณยายครับอาจารย์พูดได้เคลียร์เลยนะคะว่าการอธิษฐานไม่ใช่เป็นการอ้อนวอนขอแต่เป็นความตั้งใจมั่นแล้วล่ะที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเราเองฉะนั้นคนที่ตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยมันก็คงต้องละละนะในกว่าที่เราจะละอะไรได้เนี่ยเราก็ต้องรู้ในสิ่งที่มันปรากฏขึ้นในปัจจุบันนั้นที่มันเหมือนเรารู้ว่าสิ่งนี้มันอึดอัดนะคะถ้าจะละให้ได้หนึ่งเพิ่มสองอย่างที่ท่านอาจารย์ให้กำลังใจพวกเราในสามเดือนนี้ก็คืออย่างน้อยเราก็ต้องละทุกอะไรสักอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกได้ว่าเฮ้ยมันเป็นอุปนิสัยของเราเช่นเราเป็นคนเจ้าอารมณ์เราเป็นคนขี้โกรธแล้วมันก็นำไปสู่ความพยาบาทและเอาคืนได้ฉะนั้นถ้าเรารู้ตัวได้ถึงขั้นที่เรียกว่าเรารู้ว่าขณะเนี้ยเรากำลังเริ่มหงุดหงิดแล้วเราเห็นเราแบบไม่ต้องลงไปไอ้คลุกคลีหรือให้ความสำคัญก็ต้องละไอ้ความไม่รู้ของเราเช่นหนึ่งคือต้องรู้เท่าทันอาการของเราในตอนนั้นว่ามันมาอีกแล้วมันไม่ได้อยู่กับเราประจำแต่ว่ามันมาได้ในเวลาที่สติเราหย่อนแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือถ้าเราไม่เปลี่ยนหรือไม่ละสมุทัยคือเหตุแห่งความทุกข์อันเนี้ยมันจะยากที่เราจะไปได้ตามที่เราตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จนั่นการอธิษฐานบารมีก็คือการต้องรู้เพื่อที่จะละอะไรที่เราเห็นว่ามันทำให้เรามืดบอดแล้วพอเราเริ่มว่าเราเห็นว่ามันก็เป็นแค่เพียงการมาการไปมันจะเอ๋บ๊ายบายเร็วๆเราก็จึงได้เห็นถึงความศรัทธาที่เราจะใช้ในพรรษานี้นะคะลองสังเกตง่ายๆคือมันมีศรัทธาอย่างมีปัญญาไหมที่จะละอกุศลสักเรื่องหนึ่งถ้าจะบอกว่าพอละได้หนึ่งมันจะได้อีกสองมันจะกลายเป็นการแสดงความเมตตากรุณาหรือชื่นชมยินดีกันได้ง่ายขึ้นคุณแม่ว่าท่านชัดเจนและท่านก็เป็นมือครีเอททางโลกมาก่อนเพราะฉะนั้นวิธีการทำวิชาใจใช่ไหมคะถ้าอาจารย์ใช้คำว่าวิชาใจใช่ไหมคะถ้าอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยจ้าถ้าอาจารย์เจ้าขาวิชาใจเนี่ยดูทุกคนสัมผัสได้ที่ใจเลยถ้าอาจารย์ทำวิชาใจกับใครเหรอเจ้าคะครับคุณแม่ครับวิชาใจก็เป็นวิชาใจคือมันมีแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Facebook ครับคุณแม่และส่วนตัวเนี่ยไม่ได้มีความประสงค์อะไรเลยที่จะข้องแวะกับโลกโซเชียลเรียนคุณแม่ว่าไม่เคยมีไม่เคยมีแอปพลิเคชัน Clubhouse นะครับแต่พอทราบว่าจะมีโอกาสก็เลยดาวน์โหลดมาพอดาวน์โหลดเพื่อใช้เสร็จการนี้แล้วก็จะลบเข้าไปอีกเพราะว่าไม่เป็นคนมีความสนใจไม่ได้สนใจสิ่งนี้สักเท่าไหร่ครับอะไรอย่างนี้แต่พอเราเห็นว่านั่นเป็นพื้นที่ที่คนเพื่อนๆเราครอบครัวเราคนคล้ายๆกับเราเคยร่วมอาชีพกับเราอยู่ที่นั่นเราก็เลยตั้งใจว่ามันน่าจะเป็นที่ที่เผยแพร่ธรรมะได้แล้วก็เลยมีเพ
พจชื่อว่าวิชาใจครับคุณแม่ก็เป็นเรื่องราวเหมือนธรรมะประยุกต์ในชีวิตประจำวันครับครับเจ้าค่ะที่ดูก็เป็นการสื่อสารธรรมะที่ง่ายที่เบาแล้วก็ตรงจริตคนรุ่นใหม่พอสมควรเป็นธรรมะง่ายๆสั้นๆแล้วก็มีเน้นเป็นรูปซึ่งกราฟิกดีไซน์สวยงามเหมือนที่ยังเห็นอยู่ข้างหลังของพระอาจารย์ด้วยเหมือนกันก็คนก็ตามอยู่ประมาณสักเกือบจะ 50,000 แล้วครับคุณยายครับก็ได้เจอเพื่อนๆก็แชร์โพสต์อยู่เรื่อยๆเหมือนกันแสดงว่าเข้าถึงกลุ่มของคนรุ่นใหม่พอสมควรครับคุณยายครับเวลาที่ท่านอาจารย์รู้สึกว่าใช้เครื่องมือมาเพื่อที่จะแสดงสัมมาทิฏฐิเนี่ยโยมอยากจะเดี๋ยวลองขอเข้าไปดูหน่อยนะเจ้าค่ะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงโควิดเป็นช่วงที่หลายคนได้มีเวลาบ้างที่ได้ล็อกดาวน์เพื่อที่จะให้ตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่ออาจจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับคนที่ไม่ได้เคยสนใจเรื่องใจเลยไม่เคยสนใจเรื่องจิตเลยถ้าได้วิชาใจง่ายๆที่มีสวยงามโยมว่าแม้แต่สิ่งนี้ที่ท่านอาจารย์บอกว่าไม่เคยได้คล้องแวะมันเลยตั้งแต่การบวชมาใน9ปี8ปีนะเจ้าคะแต่ถึงเวลาแล้วที่ท่านอาจารย์จะต้องเหมือนเป็นการแสดงหรือแสดงธรรมเป็นหนึ่งในสิ่งที่ท่านอาจารย์ถนัดคือการแสดงธรรมการศึกษาธรรมการใคร่ควรธรรมการสาธยายธรรมก็เป็นหนึ่งในการบรรลุธรรมได้เดี๋ยวโยมขอแอบเข้าไปดู อาจจะได้เรียนรู้กับท่านอาจารย์แบบมืออาชีพนะเจ้าคะครับผมดังนั้นก็เลยขอขั้นรายการนะครับขออนุญาตถามพระอาจารย์นิดนึงเพราะรู้สึกว่าพระอาจารย์เนี่ยก็ต้องบอกว่าในบทบาททางโลกในอดีตแล้วกันนะครับเป็นมือโฆษณาแล้วกันเป็นครีเอทีฟเป็นเอเจนซี่โฆษณานะครับการสื่อสารนั้นถือว่าเป็นทักษะทางโลกที่อาจารย์เองก็ต้องถือว่ามีความถนัดพอสมควรอาจารย์ปรับมาใช้กับทางธรรมเนี่ยก็โดนใจในระดับหนึ่งคำถามคือการสื่อสารเรื่องธรรมะในเรื่องหนักๆนะครับกับคนรุ่นใหม่ซึ่งตอนนี้ก็มีความทุกข์เรื่องโควิดเยอะพอสมควรอาจารย์ได้เห็นอะไรบางอย่างซึ่งมันแตกต่างจากมุมมองที่เราตอนที่เราเป็นคฤหัสถ์ไหมครับเข้าใจนะครับเราเข้าใจเขาว่าเขาอาจจะคิดอะไรนะครับถึงเราจะไม่ได้คิดอย่างเขาแต่เราเข้าใจเขาครับเราเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเราเข้าใจครับเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยของสังคมโลกเรารู้ว่าประชาชนทำอะไรพลเมืองโลกทำอะไรครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทีนี้หน้าที่ของผู้ฝึกตนหรือใครก็ตามก็คือต้องอยู่ให้ได้อยู่กับเขาให้ได้อยู่กับสถานการณ์ให้ได้อยู่กับสังคมให้ได้อยู่กับจิตใจตัวเองให้ได้อยู่กับร่างกายตัวเองให้ได้คือต้องอยู่ให้ได้ครับทีนี้เราจะอยู่ยังไงโดยหลักเกณฑ์ก็คือคล้ายๆกับที่ท่านอาจารย์พุทธาท่านได้ให้แนวทางไว้สามหลักพิจารณาคือสงบเย็นเป็นประโยชน์นะครับซึ่งส่วนตัวแล้วก็คือสงบก็คือเราเข้าใจครับครับเย็นก็คือเราไม่ได้ทุกข์ร้อนใจนะครับไม่ได้ทุกข์ร้อนใจเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ดูดำดูไม่ใช่ละเลยนะฮะไม่ถูกเรารู้เราเข้าใจนะครับเราไม่ได้ทุกข์ร้อนแต่เราก็ไม่ละเลยที่จะทำประโยชน์ที่เราพอทำได้เพราะฉะนั้นเราก็จะเราอันแรกก็คือต้องเข้าใจก่อนถ้าเราไม่เข้าใจจริงๆเนี่ยเราก็จะเกิดหลายๆอย่างอาการทั้งหลายไม่ว่าผักสายเกลียดชังจับผิดโทษโกรธเป็นไปได้หมดนะครับแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราก็จะมาตั้งคำถามว่าในสถานการณ์แบบนี้เราทำอะไรได้บ้างครับช่วยผู้อื่นยังไงได้บ้างครับผมครับแล้วพอทำอะไรได้บ้างกับตัวเองด้วยนะครับเช่นไม่ละเลยที่จะไม่ประมาทพลาดพลั้งที่จะทำให้ตัวเองกลายเป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่ถ้าเราเจ็บป่วยขึ้นมามันจะเป็นลักษณะนั้นใช่ไหมครับครับมุมมองของพระอาจารย์ต่อโควิดที่กำลังเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เห็นมีโพสต์ล่าสุดของในเพจวิชาใจด้วยมันซึ่งคนรู้สึกว่าจะเกลียดกราดโกรธแค้น
ไม่ว่าจะตัวเลขผู้ติดเชื้อจะเป็นเท่าไหร่จะมีคนที่ให้เราแบบได้เหมือนกับว่าระบายอารมณ์หรือว่าเป็นความผิดผู้อื่นอยู่ล่ำไปนะครับอาจารย์มองปรากฏการณ์อย่างนี้ยังไงบ้างครับหรือว่ามีข้อคิดยังไงที่จะให้คนในสังคมได้หันกลับมามองอีกมุมหนึ่งยังไงได้บ้างครับอาจารย์ถ้าคุณเอดูนะครับคุณพ่อเอดูเนี่ยการชี้นิ้วออกไม่เคยแก้ปัญหาถูกไหมครับโอเคก็จะมีปรากฏการณ์ว่าถ้าเราไม่ชี้ไปที่ผู้รับผิดชอบมันก็จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่การชี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีจุดที่มันไม่ทำงานอีกแล้วครับเราสามารถแสดงเสียงอะไรออกมาได้แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็คือต้องมาปรับเปลี่ยนตัวเองนี่แหละครับทำในสิ่งที่เราพอทำได้ครับครับครับผมในสถานการณ์โควิดซึ่งเราก็โดนบังคับให้ work from home ให้อยู่บ้าน social distancing อาจารย์มองว่าจะพลิกวิกฤตและเป็นโอกาสยังไงบางคนอาจจะด้อมด้อมมองๆดูธรรมะแค่เปลือกมาสักพักหนึ่งนะครับอาจารย์มองว่านี่มันเป็นเราก็เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเลยไหมในการที่จะปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังอาจารย์มีข้อแนะนำในเรื่องนี้ยังไงบ้างครับคือหลวงพ่อมักจะให้โอวาทธรรมพ่อกล้วยซึ่งครูบาอาจารย์นะครับท่านก็มักจะให้แนวทางว่าสมมุติวิมุตติเนี่ยเขาไม่ได้แยกจากกันถ้าปัจจัย4ยังอัตคัดยังมีปัญหาแล้วเนี่ยเพราะว่าตัวเองก็เป็นเหมือนกับเป็นพระลูกวัดที่หลวงพ่อมอบหมายให้เป็นพระพี่เลี้ยงอยู่นะครับหลวงพ่อก็จะให้แนวทางบางทีคนเราเองเนี่ยเรื่องปัจจัย4ยังห่วงคุณพ่อป่วยคุณแม่ป่วยยังมีเรื่องหนี้สินอะไรอย่างเงี้ยลูกเล็กๆที่บ้านไม่ค่อยสบายครับนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นการวางใจก็จะยากลำบากอยู่นะครับแต่ว่าในนาทีที่ทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยอย่างน้อยเราก็น่าจะมาฝึกทำใจก่อนครับทำใจไม่ใช่แปลว่าเราจะไม่ทำอะไรนะแต่ทำใจให้เรียบร้อยก่อนแล้วจะลงมือทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวทำกันอีกทีนึงนะครับแต่ขอให้เรียบร้อยก่อนตัวเองจะมีหลักเกณฑ์ง่ายคือด้วยความที่กลุ่มคฤหัสถ์ญาติโยมที่ส่วนใหญ่แล้วมักจะคล้องแวะด้วยคือกลุ่มหมอและพยาบาลครับครับของหลวงพี่นะครับในเพจวิชาใจเนี่ยเป็นบุคลากรทางการแพทย์เยอะเลยเยอะเลยเพราะว่าใน7ปีที่ผ่านมาเป็นจิตอาสาผู้ป่วยระยะสุดท้ายอยู่ครับครับเพราะฉะนั้นก็จะคุ้นเคยเวลาที่ไปต่างจังหวัดส่วนใหญ่ก็จะเป็นด้วยประเด็นนี้ซะส่วนใหญ่ครับนะครับเพราะฉะนั้นกัลยาณมิตรของเพจวิชาใจเนี่ยก็จะเป็นบุคลากรทางการแพทย์อย่างหนึ่งที่เรามักจะคุยกันเราตั้งชื่อว่าสเต็ปที่0ครับขั้นที่0ขั้นที่ปกติแล้วโดยเชิงของผู้ที่มีความรู้หรือผู้ที่เชี่ยวชาญในสายงานต่างๆมาปุ๊บเราก็จะเริ่ม1 2 3 4เขาจะมีกระบวนการหรือโปรโตคอลของเขาเองแต่ในเรื่องของจิตใจเวลาที่เราจะมาตระเตรียมตัวเองก็คือเราจะเริ่มต้นด้วยขั้นตอนที่สูงคือจัดการใจตัวเองให้เรียบร้อยก่อนเพราะถ้าเราฝึกสามเนี่ยอารมณ์จะเข้าไปมีส่วนในการความนึกคิดของเรานะครับความคิดของเราก็จะมีคุณภาพได้เลยคำพูดของเราก็จะเชื่อด้วยอะไรสักอย่างไปตามอารมณ์การกระทำของเราก็แค่เป็นช่องให้ความอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นความขุ่นเคืองความพอใจไม่พอใจความหงุดหงิดรำคาญเนี่ยเขาได้สับช่องครับผมครับในการออกมาแสดงตนครับก็คือเซตครับเราเซตซีโร่ใช่ครับเราต้องเราต้องเคลียร์จิตใจตัวเองให้เรียบร้อยก่อนครับครับได้ครับเข้าใจว่าคุณยายได้กลับเข้ามาสู่ในห้องซูมของเราอีกหนึ่งครั้งแล้วนะครับคุณยายได้ยินเราชัดเจนนะครับกลับมาได้ยินเจ้าค่ะแต่ว่าเดี๋ยวไปตามฟังต่อได้เลยค่ะพ่อเอพ่อเมื่อกี้นี้ครับครับผมเมื่อกี้คุณพระอาจารย์เล่าให้ฟังว่าพระอาจารย์เองก็มีญาติธรรมเป็นคุณหมอและพยาบาลอยู่พอสมควรเตรียมจะเล่าว่าคุณแม่ตอนนี้ก็ช่วยทางด้านของกลุ่มแพทย์และพยาบาลก็เบิร์นเอาท์พอสมควรครับคุณแม่ช่วยเล่าให้เราฟังนิดนึงได้ไหมครับว่าตอนนี้คุณหมอน่าเป็นห่วงยังไงบ้างหรือว่ามีอะไรที่พอจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้บ้างในช่วงนี้ครับก็เป็นเหมือนจังหวะของชีวิตในยุคโควิดนะ
เจ้าค่ะเวลาที่พวกเราเองมองเห็นใครสักคนหนึ่งที่เขาก็สุดๆของเขาแล้วเนี่ยแต่ปัญญาที่เรากำลังแบกอะไรไว้สักอย่างหนึ่งการแบกถือสิ่งที่มันเราไม่มีคำตอบอย่างชัดเจนเนี่ยมันก็อาจจะเกิดความวิตกกังวลแล้วมันทำให้พลังของเราเนี่ยดรอปไปฉะนั้นคุณหมอและพยาบาลเนี่ยกำลังเหมือนทำหน้าที่สำหรับคนไข้อย่างเต็มกำลังแต่คุณหมอและพยาบาลเองก็ต้องทำหน้าที่กับชีวิตของตัวเองด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของการทำใจนะคะให้เข้าใจในสิ่งที่บางทีเราลงทุนในเหตุมาอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยมันก็ยังมีผลของการทำงานตรงนั้นที่อีกนิดนึงเราก็รู้สึกเลยว่าเราเต็มที่แล้วมันอาจจะต้องวางท่าทีของความรู้สึกเสียใจให้เป็นมันจะได้ไม่ทำลายพลังของคุณหมอและพยาบาลซึ่งตอนนี้ก็เริ่มเบิร์นเอาท์จริงๆนะคะพอได้คุยเนี่ยบางท่านเนี่ยก็อยู่ในสถานการณ์ของผู้ป่วยด้วยบางท่านก็สูญเสียคนที่รักที่ใกล้ชิดด้วยเพราะฉะนั้นมันแบกไว้ในบทบาทสมมุติเนี่ยหลายหน้าที่เกินไปแต่มันมีอันนึงที่คุณแม่เห็นว่าคุณหมอและพยาบาลเก่งมากคือเขาต้องพยายามที่จะต้องมีเหมือนเครื่องอยู่ให้ได้เช่นถ้าเราใช้อานาปานสติภาวนาคุยกันเวลาเราทำงานด้วยกันอย่างน้อยกว่าเราจะกลับมาทำใจเรียนรู้กับสภาวะในขณะที่ปรากฏขึ้นนั้นเนี่ยยังมีท่าทีที่เป็นสัมมาทิฏฐิได้โดยวิธีการยืนดูรูปปล่อยก็คือหมายถึงว่าการมองเห็นอย่างที่มันเป็นแต่ไม่ลงไปคลุกคลีนะคะความเหนื่อยล้าทางกายเนี่ยมันนำมาซึ่งความคลุกคลีได้หรือว่าบางทีความเข้มแข็งทางจิตเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยมีภาวะของความเหนื่อยล้าแต่มันจะสั้นแล้วมันจะกลับมาสดเราก็ต้องใช้วิธีการอย่างนี้ละค่ะเหมือนกับเป็นเพื่อนร่วมทุกข์คุณยายก็ทำหน้าที่ในฐานะของเพื่อนคนหนึ่งที่ให้คือแบบเราก็ใช้คำว่าเราคุยกันอย่างมีแสงสว่างแห่งปัญญาที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นให้ได้เร็วนะคะคือขอให้ได้สดอยู่ในทุกชิวาราตีหมายความว่าแม้แต่ขณะจิตเดียวเนี่ยราตีเดียวก็น่าชมก็ต้องเป็นการให้กำลังใจที่แบบเหมือนแจกของส่องตะเกียงกันเนี่ยแหละค่ะแล้วก็คุณหมอคุณพยาบาลที่อาจจะเป็นเหมือนลูกหลานนะคะที่ทำงานอยู่ก็ได้ลองไปฝึกปฏิบัติแล้วก็พี่พยาบาลเนี่ยเหนื่อยมากเหนื่อยมากขณะที่เรียกเลยว่าหน้าก็แบบเต็มหน้าตักเลยนะคะแล้วก็ห่วงลูกห่วงครอบครัวบางทีก็มีคุณพ่อคุณแม่เราทำงานเรื่องนี้ตั้งแต่บุคลากรทางการแพทย์เบิร์นเอาท์ตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งกับคุณหมอจ๋าซึ่งเป็นคุณหมอที่เป็นผู้อำนวยการของราชานุกูลเนี่ยนะคะที่ขอร้องว่าเพราะตอนนั้นเนี่ยมันมีการสูญเสียที่พยาบาลและคุณหมอหลายคนที่มีความเกี่ยวเนื่องไปจากการสูญเสียของคนที่รักในครอบครัวด้วยมันก็เลยต้องจัดเรื่องของการดูแลเรื่องการเบิร์นเอาท์ของบุคลากรซึ่งเราก็เลยได้มีโอกาสทำกันเมื่อปีที่แล้วที่จริงปีนี้เนี่ยนะคะก็หนักกว่าปีที่แล้วแล้วก็กำลังเตรียมตัวว่าอาจจะต้องทำกันในเดือนสิงหาหรือกันยานี้อีกครั้งหนึ่งนอกจากเราจะใช้วิธีการเข้าไปช่วยในการสื่อสารโดยใช้เครื่องมือสื่อสารแล้วเนี่ยอาจจะต้องดึงออกมาแล้วแบบต้องมาเดินเล่นด้วยกันมาหายใจลึกๆเพื่อจะทำให้มันมีศิลปะในการที่จะเยียวยาให้เกิดความเป็นเหมือนมันเป็นการกลับมาได้อย่างเร็วซึ่งตอนนี้เสถียรธรรมสถานมีธรรมาสมคือ mindfulness hospital ของเราอยู่แล้วนี่เตรียมอยู่เลยนะคะตอนนี้ก็เตรียมแทบจะเรียกว่าเตรียมห้องพัก1ต่อ1เอาไว้อาจจะได้สัก50หรือ80คนถ้าเผื่อมีกรณีอย่างนี้เราอาจจะต้องเปิด mindfulness family mindfulness hospital ของเราเนี่ยให้ได้เร็วที่สุดก็ดีแล้วที่วันนี้เราได้เจอท่านอาจารย์ด้วยเดี๋ยวพอถึงเวลานั้นก็จะขอโอกาสท่านอาจารย์ได้ให้คำแนะนำหรือว่าให้สิ่งที่ท่านอาจารย์เชี่ยวชาญเนี่ยมาอยู่ในกระบวนการของการทำงานที่เราอาจจะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ได้อย่างมีพลังมากขึ้นเจ้าค่ะขอบคุณสำหรับโอกาสครับคุณ
คุณแม่ครับมันจำเป็นมากๆครับในช่วงที่ผ่านมาจริงๆก่อนโควิดก็เป็นนะครับคุณแม่ส่วนใหญ่เวลาที่ได้รับนิมนต์ไปตามโรงพยาบาลต่างๆเรียกว่าเกือบทุกโรงพยาบาลก็จะมีประเด็นคล้ายคลึงกันคือเรื่องของภาวะเบิร์นเอาท์คือล้นหน้าตักนะครับอันนี้เรียกได้เลยว่าทุกโรงพยาบาลเป็นโจทย์เดียวกันครับเวลาที่ดูเหมือนเราจะไปในวันการรักษาประคับประคองสากลอะไรอย่างนี้นะครับแต่จะมีวงเล็กๆกับบุคลากรทางการแพทย์จะเป็นประเด็นอย่างที่คุณแม่บอกเลยครับเจ้าค่ะบางทีไปเยี่ยมผู้ป่วยแล้วก็ไปเยี่ยมญาติของอาจารย์หมอด้วยนะครับซึ่งก็เป็นก็อยู่ในเราเรียกว่า RCU เหมือนกับ ICU แต่ใส่ท่อทั้งห้องเลยนะครับบางโรงพยาบาลนี้30กว่าเตียงเรียกได้ว่า20กว่าเตียงเนี่ยก็เป็นญาติของบุคลากรการแพทย์เราก็จะเห็นได้เลยว่าอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าใครไม่ออกกันทุกคนครับน่าเห็นใจนะครับพระอาจารย์มีคำแนะนำยังไงว่าคนอื่นในสังคมซึ่งอาจจะพอที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือกันได้นะช่วงนี้จะมีข้อคิดหรือว่าคำแนะนำยังไงครับเพราะว่าหลายคนอาจจะมองว่ายังไม่ถึงเวลาก็เห็นยังทำงานกันอยู่ได้อย่างเงี้ยครับหลายคนก็ยังคิดว่าชีวิตมันก็ดำเนินต่อไปในบริบทของเขาอาจจะไม่ได้โดนผลกระทบอะไรมากมายเท่าไหร่หรือว่าอาจจะมีลู่ทางที่ไม่ได้ใกล้ชิดกับโควิดเท่ากับชาวบ้านหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์นะครับอยากที่จะให้อาจารย์ช่วยแลกเปลี่ยนนิดนึงเผื่อที่จะได้สร้างสังคมที่น่าอยู่ร่วมกันได้จริงๆครับส่วนตัวนะครับถ้าประเมินเอาเราก็ไม่ได้ออกไปข้างนอกนะฮะแต่เข้าใจว่าอย่างรอบๆที่พำนักอยู่เนี่ยเรียกว่าเดือดร้อนไปทั่วทุกหัวระแหงแล้วต้องเป็นคนที่แบบโหอยู่ในเซฟโซนจริงๆไม่ว่าจะเป็นเงินสะสมหรืออะไรต่างๆนะฮะแต่คนส่วนใหญ่นี่เขาก็อยู่ในภาวะเข้ายากหมากแพงกันจริงๆนะครับแล้วก็เท่าที่เห็นรอบๆตัวเนี่ยเห็นแต่คนพยายามจะช่วยเหลือตัวเองนะครับอย่างที่เราอยู่ที่สวนเนี่ยเราก็พบได้เลยครับว่ามีชาวบ้านมาถามว่ามีงานอะไรที่เขาช่วยไหมนะครับเพราะว่าธุรกิจที่เขาทำเนี่ยมันหยุดกันเกือบหมดแล้วครับก็มันลำบากมากทุกคนคือกลืนไม่เข้าใครไม่ออกกันหมดเพราะว่าในภาวะแบบนี้เราต้องพยายามอยู่ด้วยตนเองมากกว่าใช่ไหมฮะเราเป็นนักบวชด้วยแค่เราจะพบว่ายากแล้วทีนี้สำหรับเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยฉันเพิ่งทราบข่าวอีกนะครับว่าโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่ทราบว่าคุณพ่อเอจะได้ผ่านตาข่าวนี้บ้างหรือยังนะฮะได้มีแถลงการว่าจะงดใส่ออกซิเจนช่วยหายใจให้กับผู้ป่วยโควิดครับนี่ไม่ทราบอันนี้อาจจะเป็นข้อความแบบตรงไปตรงมาแต่ถ้าเรามองก็คืออุปกรณ์ทางการแพทย์มันไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นมาเพราะนั้นคำประกาศนี้เข้าใจเลยนะครับว่าผู้ใหญ่ทางการแพทย์กว่าจะล่างออกมาได้เนี่ยจะต้องถึงจุดที่อึดอัดอย่างสุดๆครับไม่มีบุคลากรทางการแพทย์อะไรยังไงที่อยากจะออกประกาศนี้หรอกครับผมนะครับครับแต่เนี่ยครับสภาวะแบบเนี้ยส่วนตัวเราคิดว่าสัญญาณเริ่มมาก็มาชัดขึ้นเรื่อยๆครับก็แปลว่าถ้าช่วยได้ก็ช่วยเพราะว่ามันวิกฤตจริงๆนะครับถึงแม้ว่าหลายคนจะห่างไกลกับปัญหาโควิดแล้วกันด้วยสถานภาพหลากหลายแล้วกันแต่ถ้าพอช่วยกันได้ก็ตอนนี้สังคมไทยต้องการความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนจริงๆนะครับผมถามคำถามนี้ดีกว่าเพื่อให้ตรงกับหัวข้อที่เราวางเอาไว้นะครับเอาเป็นว่าหลายคนเข้าพรรษาละอธิษฐานละหลายคนก็มองว่าเหมือนกับปีใหม่ใช่ไหมครับจะมี New Year Resolution ก็ฉันจะเล่นฟิตเนสฉันจะลดน้ำหนักต่างๆนานาคำถามคือหลายคนก็ตั้งอธิษฐานนี้แล้วครับเวลาเข้าพรรษาแต่สักพักเนี่ยสักอาทิตย์สักเดือนเริ่มหวั่นไหวแล้วก็ลังเล
จะทำยังไงให้เหมือนกับว่าที่พระอาจารย์เล่าให้เราฟังว่ามันเหมือนมีเข็มทิศแล้วเราก็ตั้งใจว่า1 2 3เนี่ยนะครับ3 เดือนเนี่ยจะต้องไปตามเข็มทิศที่วางเอาไว้แต่ถ้าถึงจุดหนึ่งเราเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองนะครับอะไรคือวิชาใจที่จะเหมือนกับมาเติมเต็มพลังให้เราเดินตามเข็มทิศที่วางไว้ครับพระอาจารย์มีคำแนะนำไหมครับก็ไม่ใช่มนุษย์ที่มีความมั่นคงมาตั้งแต่วันที่หนึ่งนะฮะความมั่นคงเหล่านี้เนี่ยเริ่มต้นเราเริ่มต้นด้วยศรัทธาจริงๆเราศรัทธาในพระรัตนตรัยแปลว่าอะไรเราเห็นครูบาอาจารย์แล้วเราพบอ่ะด้วยความที่เรามีโอกาสไปทําจิตอาสาตัวเองเป็นสายจิตอาสานะครับไม่ใช่เป็นสายพระพุทธศาสนาอะไรเริ่มต้นด้วยอะไรไม่ใช่นะเป็นคนที่เข้าวัดด้วยความเป็นจิตอาสาอย่างนี้ดีกว่านะครับรักที่จะช่วยเหลือผู้คนนะครับเราไปแล้วเราเห็นนี่ครูบาอาจารย์ท่านไม่มีลักษณะของคนเป็นทุกข์นะทางด้านใจอย่างนี้ครับเราศรัทธาปฏิปทาความเป็นผู้เสียสละต่างๆนานาเราสนใจฟังธรรมที่ท่านสอนอะไรที่ทำให้ท่านเป็นบุคคลอย่างที่ท่านเป็นอยู่พอเราได้นำมาฝึกบ้างเราก็พบว่ามันไม่ง่ายนะครับแต่เราเห็นว่ามีครูบาอาจารย์ท่านเป็นคนเดินนำทางไปละเวลาที่เรายังเพียรทำต่อไปเรื่อยๆนะครับศรัทธามันมีพอศรัทธามันมีเสร็จไปปุ๊บแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราเริ่มเห็นด้วยตนเองสองอย่างนะครับคุณพ่ออันแรกก็คือเมื่อเรากระทำอย่างที่คุ้นเคยซึ่งมันไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับความคิดความอ่านอะไรต่างๆความรู้สึกนึกคิดคือง่ายๆคือขันเท่าไหร่ก็ตามที่เราถือขันมาเป็นของเราอะไรจนขนาดนั้นถือจริงถือจังนะครับเราก็จะรู้แล้วว่ามันจะมีการเกิดความสบายใจไม่สบายใจมันจะมีอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเราจะไม่ใช่เป็นคนปลอดโปร่งเราจะกลายเป็นคนเป็นจริงๆไม่ใช่คนที่สังเกตชีวิตนั่นเราจะเห็นนะว่าในทำนองนั้นน่ะจะเรียกว่าไม่ค่อยถูกก็ได้เนาะมันจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยเวลาที่เราอยู่กับเนื้ออยู่กับตัวถ้าใช้ภาษาคุณแม่ก็คือเห็นเขาจะเอเขาบ๊ายบายก็เป็นนะครับไม่ได้ไปประคบประหงมอะไรเขานะครับมีความเด็ดขาดได้อยู่รู้อะไรควรอะไรไม่ควรเราก็จะรู้ว่าอ๋อมันมีอีกหนึ่งสภาวะคือปลอดโปร่งโล่งใจเราเรียนจากถูกผิดของตัวเองใช้ชีวิตตัวเองนั่นแหละเป็นงานวิจัยว่าแบบนี้และได้แบบนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นวิธีที่ตนเองคุ้นเคยเพราะเราเคยทำอย่างนั้นมาตลอดชีวิตด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีอะไรก็ดีกับอีกแบบนึงที่เราได้ลองทำแล้วเราพบว่าเออแบบนี้มันเป็นทางออกเราก็เริ่มนับ1นับ2นับ3เราไปเรื่อยๆทุกครั้งที่ผิดเราก็ทบทวนตัวเองว่าทำไมเราถึงพูดอย่างนั้นเพราะเราคิดอย่างนั้นเพราะเราเชื่อแบบนั้นเพราะเรารู้สึกแบบนั้นถ้าเรารับรู้แบบนั้นแล้วเราเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันจริงครับผมแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่พอใจขุ่นเคืองต้องการอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราทบทวนตัวเราเองบ่อยๆมันก็เหมือนกับถอยหลังมาดูเหตุปัจจัยอะไรอย่างเงี้ยครับหลวงพี่พูดภาษาธรรมะไม่ค่อยเก่งนะแต่แบบคือเรารู้แล้วว่าทำไมเป็นแบบนั้นทบทวนตัวเองด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะฮะแล้วพูดบางคำไปเราก็รู้นั่นไม่ใช่คำที่ดีที่สุดหรอกครับผมนะเราหยุดแล้วกลับมาทวนตัวเองว่าทำไมเราตรงนั้นเราพลาดกับตัวเองไปตอนไหนครับแล้วเวลาถ้าเราประคับประคองตัวเองเป็นหลักมันเป็นยังไงเวลาที่เรามีสติเรามีปัญญาเป็นยังไงพอเรารู้ถูกรู้ผิดเป็นปุ๊บแล้วเราเห็นโทษเราเห็นคุณคนนี้แหละครับส่วนตัวนะครับจะคล้ายๆกับเรามีตะเกียบคู่หนึ่งการหนีอะไรที่มันจะอยู่มากขึ้นคือเห็นคุณของการละเลยและเห็นโทษของการละเลยและเห็นคุณของการที่เราใส่ใจอ่ะใส่ใจปฏิบัติอยู่เขาก็จะค่อยๆหนีเข้ามามันก็จะละเลยน้อยลงครับมันก็จะมีความฉันทะความพอใจที่เราจะฝึกสิ่งนี้ไม่ใช่แปลว่าหลวงพี่เป็นผู้ทำถูกหนักแน่นเลยนะฮะไม่ได้มีต้นทุนเป็นคนแบบนั้นเลยเป็นคนซื่อแบบนี้แหละใช้สัตว์เราทำได้ประมาณนี้ใ
มีศรัทธาเป็นตัวนำมีสติมีความช่างสังเกตเป็นคนช่างถอดเหตุถอดผลคือเหตุเป็นอย่างเนี้ยแล้วเราได้ผลแบบเนี้ยผลเป็นอย่างนี้เรามีเหตุปัจจัยที่มันไม่ถูกต้องเหมาะสมยังไงนะลืมเรื่องของคนอื่นไปจัดการส่วนของตัวเองก่อนว่าเราพลาดอะไรไปพอทำแบบนี้ไปเรื่อยๆมันก็เกิดศรัทธาอีกประเภทหนึ่งศรัทธาที่เกิดจากการลงมือรู้แล้วว่าเราต้องกอบกู้ตัวเราเองที่พึ่งชั่วคราวของเราที่เป็นแสงสว่างให้เราเห็นการเดินคือแบบนี้เพราะฉะนั้นศรัทธาเขาก็มาพอสติมาปุ๊บนะฮะเราก็เริ่มสังเกตเราก็เริ่มมีความรู้ความเข้าใจขยันทำอดทนทำแล้วก็ไม่หวั่นไหวทีนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นชื่อรวมกันเราเรียกว่าพละห้ากำลังวังชาที่เราจะทำสิ่งนี้เนี่ยพอเขามีขึ้นมาเราก็จะเกิดความมั่นคงขึ้นครับไม่เคยคิดนะครับว่าตัวเองจะมากล่าวอะไรแบบนี้ในชีวิตนะครับมันเกิดจากการค่อยๆเป็นค่อยๆไปเหมือนกับการที่เราเลี้ยงต้นไม้ต้นหนึ่งไปเรื่อยๆวันที่เขาต้นเล็กๆเราก็ไม่เคยคิดว่าเขาจะเป็นต้นโตๆได้เราเห็นแต่ร่มเงาของผู้ใหญ่นะแล้วก็ค่อยๆทำของเราไปก็พอใช้ได้อยู่ครับครับผมกราบขอบพระคุณครับคุณยายจ๋าครับคุณยายจ๋าช่วยเสริมตรงนี้นิดนึงครับคือคุณยายว่าท่านอาจารย์เนี่ยมีความเป็นพหูสูตรคือการฟังใจตัวเองแล้วก็มีฮิริคือพอมันมีศรัทธาถ้าอาจารย์จะย้ำคำว่าศรัทธาบ่อยให้เห็นเลยว่าศรัทธาแล้วมีปัญญาของท่านอาจารย์เนี่ยก็ทำให้เป็นคนที่มีความเหมือนยับยั้งชั่งใจให้อภัยตัวเองแล้วเนี่ยไม่กล่าวโทษนะคะไม่เพ่งโทษแถมยังมีหิริคือมีความละอายคือพอตั้งใจแล้วก็ไม่หยุดก็สังเกตไปเรื่อยๆประคับประคองไปเรื่อยๆมีความละอายและเกรงกลัวที่จะปล่อยให้เรื่องนั้นมันเป็นความซ้ำแล้วมันเป็นความซ้ำที่เราจะเป็นซากศพได้วันหนึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่ท่านมีธรรมที่ไม่นำไปสู่ความเสื่อมตั้งแต่มีศรัทธาอย่างมีปัญญาแล้วก็มีสตินะคะที่ประคับประคองเนี่ยคุณแม่ว่าท่านกำลังแสดงให้เห็นว่าคนที่จะไม่ไหลไปสู่ความเสื่อมมันอาจจะไม่ได้เริ่มต้นว่าเราสมบูรณ์แบบเรารู้ทั้งหมดเราดีเราอาจจะไม่ได้เริ่มต้นจากการมาอย่างสว่างด้วยซ้ำไปแต่ว่าความศรัทธาที่มีฮิริมีโอตตัปปะมีความเป็นผู้ฟังเยอะเฝ้าสังเกตเยอะประคับประคองตัวเองเราเรียกว่าก็เป็นผู้หูสูตรนี่แหละค่ะก็คือพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็ยังมีสติปัญญาอารักขาจิตเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดก้าวหน้าเหมือนต้นไม้ที่ท่านอาจารย์เปรียบเทียบว่าต้นเล็กๆอ่ะพอมันมีรากที่แข็งแรงอยู่ด้วยสติปัญญามันก็จะทำให้เกิดร่มเงาได้ค่อยเป็นค่อยไปมันไม่เป็นความปรารถนาที่เราใช้แค่เอาตัณหามาเป็นความปรารถนาที่เราอยากจะใช้สิ่งที่เรากำลังสนใจเนี้ยไปสู่ความสำเร็จทั้งที่เราก็ไม่มีหิริและโอตตัปปะซึ่งอันนี้ยากฉะนั้นในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยถ้าใครที่กำลังเหมือนกับตั้งเข็มทิศเอาไว้ว่าเราอยากจะละอะไรสักอย่างหนึ่งเฮ้ยเราก็ต้องมีศรัทธาที่จะวางไอ้ตรงนี้ในเวลาที่เราเห็นว่ามันโผล่มาอีกแล้วมันโผล่มาอีกแล้วมันต้องปิ้งปิ้งแวบได้อะนะคะคือหมายถึงว่าเห็นมันทันแล้วก็สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเป็นผลเนี่ยมันต้องมาจากการลงทุนในเหตุอย่างเต็มกำลังความสามารถเพราะฉะนั้นความเพียรจึงเป็นเรื่องที่สำคัญความเพียรเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่จะละอกุศลแล้วต้องเพียรในสิ่งที่เราอาจจะเคยต่อรองกับตัวเองด้วยโมหะจริตของเราที่คอยคิดมากคิดเยอะว่าเราทำไม่ได้หรอกจนในที่สุดเราหมดพลังของเราเองฉะนั้นพอความเพียรที่จะละอกุศลมันเกิดขึ้นมันก็พอมีกำลังที่จะทำหรือดำริในกุศลที่ทำได้ยากซึ่งถ้าอาจารย์บอกว่าละหนึ่งทำอะไรที่ทำได้ยากอีกสักสองใช่ไหมคะเพื่อให้เราเนี่ยมีโอกาสในฤดูฝนเนี่ยเข้าพรรษาก็คือฤดูฝนพรรษาเนี่ยมันเป็นฤดูฝนฝนเนี่ยมันสำหรับเราก็เหมือนถึงน้ำอ่ะแม้แต่น้ำหยดเดียวที่ตกลงมาเราก็เป็นเมล็ดพันธุ์ที่งอกงามเป็นร่มเงาได้ในที่สุดแต่เราไม่ได้มีความอยากที่จะเป็นร่มเงาในตอนแรกแต่เรา
ต้องการให้เมล็ดพันธุ์ของเราไม่ถูกเบียดฝ่อไปด้วยอกุศลเมื่อเมล็ดพันธุ์นั้นไม่ถูกเบียดฝ่อไปด้วยอกุศลเนี่ยมันก็พอมีกําลังมันก็มีความสมบูรณ์แม้ฝนเพียงหยดเดียวหรือแค่พรรษาเดียวมันก็อาจจะทำให้เราได้เห็นถึงความให้รากที่แข็งแรงกับชีวิตยับยั้งชั่งใจได้ให้ร่มเงากับตัวเองได้เมื่อสงบเย็นมันก็เป็นประโยชน์ได้ถ้าจะมาในสายของการเป็นประโยชน์ก่อนด้วยนะสังเกตเลยนะคะว่ามาในสายของหัวใจโพธิสัตว์คือมีจิตอาสาก่อนคือมันพร้อมที่จะไปรับใช้ไม่เข้าใจหรอกว่าพระธรรมมันคืออะไรด้วยซ้ําไปแต่รู้ว่าเฮ้ยถ้าเราพอจะเป็นประโยชน์ได้เราก็เข้าไปเป็นเราถึงได้สัมผัสครูบาอาจารย์เห็นเพื่อนร่วมทุกข์ในวิชาชีพต่างๆจนทําให้เราเองก็มีศรัทธามากขึ้นกับการที่จะมีชีวิตที่เราจะขัดเกลาตัวเองให้เกลี้ยงเกลาไปเรื่อยๆอะไรโผล่กิเลสตัวไหนโผล่แล้วก็ละไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันมีกําลังมันมีความเพียรที่จะทํากุศลที่ทําได้ยากให้เกิดขึ้นแล้วก็ยังรักษาใจของเราให้ขาวรอบได้ยาวขึ้นยาวขึ้นหายใจได้ลึกขึ้นโล่งโปร่งเบาสบายมากขึ้นฉะนั้นถ้าใครฟังท่านอาจารย์แล้วเนี่ยลองเอาไปปรับถ้าอาจารย์ก็ถ่อมตัวมากว่าไม่ได้มาจากคือพูดจริงๆคือไม่ได้มาจากคนที่จะลดตัวตนได้ซ้ำแต่มาเพื่อจะเอาศักยภาพของความชำนาญของตัวเองเนี่ยออกไปอาสารับใช้ใครได้บ้างแต่จังหวะของการอาสานั้นเนี่ยไม่ละเลยการให้ตัวเองท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยเห็นพวกเราออกไปทำงานตอนช่วงที่มันมีพายุเกนะคะพายุเกเนี่ยทำให้คุณแม่เนี่ยได้เข้าไปพบท่านอาจารย์พุทธทาสในฐานะของคนที่ไปแจกของตอนนั้นกระตะเกียงก็ไม่ค่อยมีส่องแล้วนะคะก็แจกตะของนี่แหละคุณเสถียรให้งบประมาณมาว่าคุณอยากทำอะไรก็ไปเถอะเราก็ไปก็เอาเด็กๆซึ่งเขาก็ไม่ได้มีความปรารถนาที่จะเป็นอย่างเราเลยแต่เขาก็เป็นนักสู้แต่เราก็พยายามไปเติมให้เขานิดนึงว่านักสู้คุณธรรมนะเป็นนักมวยนะเราก็ขนของกันไปเลยแต่เราเนี่ยรู้วิธีการที่จะใกล้เด็กๆ เหล่านี้คือเราไปนอนวัดกันเราไปนอนที่สวนโมกท่านอาจารย์ก็ออกมาคำรามเลยคือคำรามด้วยเสียงอันหนักแน่นของท่านอาจารย์ที่แบบว่าจะช่วยให้เราเนี่ยแบบรู้จักการมาครั้งนี้ว่าไม่ได้ไปช่วยคนอื่นหรอกก็พูดตรงกับเลยว่าคุณสรรสนีดีนะที่รู้จักช่วยตัวเองด้วยคือการไปช่วยคนอื่นเนี่ยท่านก็ว่าดีนะคะแต่ท่านบอกว่าดีนะคือดีนะคือดีมากกว่าที่เราจะไปช่วยคนอื่นรู้จักช่วยตัวเองด้วยอย่างน้อยก็พาเราเข้าถึงธรรมเพราะเราเลือกที่จะไปอยู่ที่สวนโมกแล้วเราก็เห็นว่าจากบรรยากาศของการไปสวนโมกในวันที่เราออกไปแจกของเนี่ยเราก็ได้เห็นตะเกียงที่จุดขึ้นในใจของเราเพราะว่าเราได้รู้เลยว่าปฏิจจสมุปบาทในโอกาสที่เราได้สังเกตเราก็ยังงมอยู่เนี่ยว่าโอ้เราบวชมาก็หลายฤดูฝนแล้วนะแต่เรายังไม่ค่อยเห็นว่าเวลาที่มันมีอวิชชาหรือความไม่รู้เกิดขึ้นน่ะเรามักจะหลอกตัวเองเรามักจะหนีเราไม่เชื่อว่าสิ่งนี้มันมีจริงเมื่อเราไม่ซื่อสัตย์แล้วเราหนีเนี่ยมันยากนะลูกที่มันจะละสมุทัยอ่ะคืออย่างน้อยเลยในพรรษาเนี่ยต้องซินเซียมากคือที่จริงก็มีความซินเซียมาตั้งแต่พอเราเริ่มรู้ปฏิจจสมุปบาทเรารู้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วเนี่ยมันต้องมีเหตุปัจจัยแห่งการเกิดมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญเพราะฉะนั้นเรามักจะหลอกตัวเองในสมัยที่เราเป็นคฤหัสถ์ว่าเฮ้ยเราเป็นอย่างนี้เพราะคนนั้นเป็นอย่างนั้นเราไม่เคยบอกว่าเราเป็นอย่างนี้เพราะเราละไม่เป็น เรารู้สึกซ้ำซากอยู่กับสิ่งที่เราละมันไม่เป็น เราไม่เห็นชอบกับสิ่งที่เราควรละประมาณนี้นะคะพอท่านอาจารย์แสดงว่าอวิชชามันเป็นเหตุปัจจัยแห่งทุกข์เนี่ยเราเริ่มสำเหนียกมากขึ้นแล้วอะไรคืออวิชชาคือความไม่รู้ตามความเป็นจริงอะไรคือความไม่รู้ตามความเป็นจริงก็คือการไม่รู้ในสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติล้วนๆที่มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยบังเอิญไม่มีอะไรเกิดคือทุกข์ไม่ได้เกิดกับเราโดยบังเอิญแล้วไม่ได้มีคนอื่นทำให้เราทุกข์แต่การที่เราเนี่ยไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองต่างหากการที่เราเนี่ยวนอยู่กับจริตที่เรารู้สึกภาคภูมิใจกับมันมากเหลือเกินเวลาที่เราเป็นคฤหัสถ์แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำสิ่งนี้ได้คนอื่นทำไม่ได้อย่างเราไม่รู้เลยนี่มันคืออุปสรรคมันคืออัตตา
มันคือการไม่เข้าถึงความหลุดพ้นเราไม่รู้เลยลูกแต่พอเราได้มีโอกาสไปแจกของแล้วเริ่มส่องตะเกียงในใจของเรามากขึ้นเราถึงได้รู้ว่าภพชาติแห่งทุกข์เนี่ยจะเกิดไม่ได้เลยถ้าเราไม่เพลินอยู่กับความรู้สึกถ้าเราไม่เพลินอยู่กับความรู้สึกเราเห็นความรู้สึกแค่มาแล้วไปไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกในฝ่ายพอใจหรือไม่พอใจเราถอนมันได้ด้วยสติมีสติระลึกรู้ทันความรู้สึกมันจะเห็นว่าความรู้สึกจะไม่เป็นเหตุปัจจัยทำให้เกิดตัณหาคือความทยานอยากจะเรียกว่าอยากมีอยากเป็นหรือไม่อยากเป็นอุปทานความยึดว่านี่ฉันเก่งฉันดีฉันถูกมันจะไม่มีฉันมันจะไม่ยึดภพชาติแห่งทุกข์มันจะถูกตัดตั้งแต่แค่เพียงหายใจเข้าอย่างมีสติรู้การกระทบแล้วเห็นเวทนาเห็นเวทนาปรากฏขึ้นอย่างสั้นที่สุดไม่ให้กำลังไม่เผลอเพลินอยู่กับเวทนาไม่ตีอกล่ำให้อยู่กับโทสะแล้วก็ไม่ลังเลสงสัยฟุ้งซ่านอย่างมีโมหะเราก็พบแล้วว่าเราสามารถที่จะทำหน้าที่ในอีกมิติหนึ่งที่เราเคยยกมือยกหูชูหางกลางว่าแน่แบบมีอัตตาเนี่ยมันถูกกำลาบไปเรื่อยๆด้วยหิริและโอตตัปปะตรงนี้ค่ะแล้วพอเป็นอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะไม่ไปให้กำลังกับมันแล้วพอมันเริ่มถอยไปโดยการละได้เปลี่ยนแปลงสมุทัยได้ถอนอวิชชาพอได้บ้างเนี่ยมันก็เลยทำให้เรารู้ว่าอิสรภาพที่แท้จริงมีอยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้นี่เองอิสรภาพไม่ใช่อยู่ไกลแต่การก้าวไปอย่างมีมรรคภาวนามีมรรคจิตมรรคภาวนาแล้วเราทำให้มันแจ้งได้เป็นขณะขณะคือนิโรธเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เรารู้สึกว่ามันไกลตัวละแต่ว่าพอทุกเกิดทุกดับเลยทุกเกิดแล้วมันเห็นเลยว่าไม่เพลินในเวทนาทุกมันดับได้เราก็ทำให้มันแจ้งได้ทีละลมหายใจแห่งสติจนในที่สุดเราก็เริ่มเห็นความชัดเจนว่าโอ้เรามีมรรคมันไม่ใช่เดินด้วยเท้าละมรรคมันเดินด้วยจิตมันมีมรรคจิตมีมรรคภาวนาเพราะกิจต่อมรรคคือภาวนาเอ้ยมันง่ายขึ้นมั้ยมันเข้าใจมากขึ้นมั้ยมันไม่ต้องไปจำภาษาอะไรที่มันเป็นภาษาที่เราก็โหกว่าเราจะไปตีความอีกนะคะเหมือนท่านบอกว่าถ้าเผื่อว่าท่านใช้ปาติโมกข์ด้วยภาษาที่เข้าใจมันก็จะทำของยากให้ง่ายขึ้นอันนี้ค่ะเป็นเรื่องที่แบบหน้าอนุโมทนายิ่งว่าแค่ยอมรับความจริงแต่ไม่ยอมจำนนที่จะเป็นอย่างนั้นเพราะเรารู้ว่ามันเป็นอุปสรรคของความเจริญถ้าเราหลงอยู่ในจริตเหมือนเรากำลังบอกว่าเราจะต้องทำรายการยังไงให้มันถูกจริตคนรุ่นใหม่จริงๆคุณแม่ไม่เห็นด้วยเลยที่เราจะต้องปล่อยปนเปอร์การย้ำคิดย้ำทำตามอุปสรรคที่เราจะไปเจริญไม่ได้เพราะจริตมันคืออะไรมันคือมันเหมือนความชำนาญในบางอย่างที่มันจะพาให้เราไปตกอยู่ในหลุมอ่ะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นอุปนิสัยตามส่งจนเรามีหลุมว่าพอเราจะมีวิธีการคิดเราก็จะตกไปอยู่ในหลุมเดิมแล้วมันเป็นหลุมดำด้วยเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องฝืนและอาจจะต้องฝึกจนกระทั่งเรารู้ว่าเราอย่าไปให้ความสำคัญกับการให้คุณค่าในมิติของราคาแต่ลองให้สิ่งที่มันเป็นคุณค่าของการเป็นอิสระจากทุกข์ดูบ้างเผื่อมันจะทำให้เราเนี่ยอยู่ในช่วงของโควิดเนี่ยอย่างชัตดาวกิเลสได้บ้างเนาะโควิด19ชัตดาวกิเลสเนี่ยเป็นงานที่คุณแม่ทำตั้งแต่วันแรกเลยถ้าอาจารย์เจ้าขาโยมเนี่ยนะเจ้าขาเหมือนกับมนุษย์หลบภัยแบบเข้าให้ปิดเสถียรหนึ่งเนี่ยโอ้ยเรารู้สึกว่าเสถียรหนึ่งมันเป็นประโยชน์แล้วอยู่ๆเนี่ยนอนจะไม่ได้ทำประโยชน์ไอ้กิเลสของเราเนี่ยมันก็ดิ้นรนนะคะดิ้นรนทีนี้บังเอิญช่วงนั้นก็มีหุบเขาโพธิสัตว์ซึ่งมันก็เพิ่งเริ่มต้นแต่ไม่ได้คิดว่าจะต้องมาจำพรรษาที่หุบเขาโพธิสัตว์เลยจนกระทั่งโควิดมาก็ต้องย้ายตัวเองมาในเดือนมีนาปลายเดือนมีนาพอเมษาเนี่ยมันร้อนมากเลยที่เนี่ยแล้วมันก็เป็นช่วงสงกรานต์แรกที่ไม่ให้ใครไปไหนเลยออกไปบิณฑบาตก็ไม่ได้ถ้ามันไม่มีกินน่ะมันอยู่กันเกือบ100คนนะคะเรามีนักบวชของเราอยู่เนี่ยเกือบ100คนนะคะแล้วเราจะทำยังไงกันดีเอาละนักบวชจะต้องรู้แล้วว่าการเป็นผู้ละราคะโทสะโมหะอย่างเดียวไม่ได้แล้วมันต้องขยันด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยกลายเป็นเปลี่ยนตรงเนี้ยค่ะเป็นหลุมหลบภัยที่มีชีวิตเลี้ยงไก่
ไม่รู้จักไก่มาก่อนเลยปลูกผักทําทุกอย่างเพาะถั่วงอก1 ปีที่ผ่านมาเดี๋ยวนี้เราเริ่มมีความเขาเรียกว่าความตั้งใจมั่นที่จะทําให้สําเร็จถึงระดับที่เรียกว่าตอนนี้เราต้องมีเดี๋ยวจะฝากไปถวายท่านอาจารย์นะเจ้าค่ะแต่กําลังจะบอกว่าถ้าเผื่อท่านอาจารย์มาหุบเขาโพธิสัตว์ท่านก็จะเห็นต้นไม้อ่อนๆที่ท่านพูดเมื่อกี้ค่ะมันให้ร่มเงาแล้วใน1 ปีที่ผ่านมาเราก็เริ่มมองเห็นบางอย่างว่าคนที่มันจะไม่ทุกข์ได้เนี่ยมันต้องพึ่งตัวเองได้ในเรื่องการละวางก่อนรู้ทุกข์ละสมุทัยได้ต้องพึ่งเรื่องนี้เลยพอมันละวางไอ้เรื่องเหล่านี้มันไม่ได้เป็นอัตตาที่จะอวดว่าเฮ้ยเราทําได้เลยแต่ว่ามันเป็นการทําที่เราพึ่งตัวเองได้มีความสุขง่ายๆสุขง่ายจากการใช้น้อยและสุขเมื่อสร้างมากกว่าสุขเมื่อเสพความสุขที่จะให้ในรอบที่3เนี่ยมันก็เริ่มแจกของส่องตะเกียงได้มากขึ้นก็อยากให้ท่านอาจารย์ได้รู้สึกว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์มาในวันนี้อันหนึ่งที่คุณแม่ได้ก็คือท่านถ่อมตัวมากนะเจ้าคะท่านไม่เหมือนคารวาสตอนที่ท่านเป็นเมอร์ต้นของการทำงานโฆษณาแต่ท่านกำลังมีธรรมะโฆษณาบางอย่างซึ่งธรรมะโฆษณาเนี่ยท่านจะคุณอาจารย์พุทธทาสให้มรดกกับแม่ว่าคุณสรรสนีไปโฆษณาให้ยายแก่ขี้เหนียวเนี่ยหยิบเงินมาซื้อตู้เย็นได้นะเขายังทำกันได้เลยไปทำให้ธรรมะมันง่ายขนาดนั้นสิมันถึงเป็นมรรคง่ายง่ายกว่าที่คิดในวันนี้ซึ่งเราเนี่ยไม่ได้เอาคำเหล่านี้มาจากสมองเลยแต่มาจากครูบาอาจารย์ที่เห็นในอะไรบางอย่างที่เราอาจจะเปลี่ยนตัวเราเองพึ่งตัวเองได้มันจะได้ให้คนอื่นไม่ใช่ให้แบบหลงอ่ะให้แบบโลกอ่ะมันก็เลยกลายเป็นต่อยอดเลยนะเจ้าค่ะวันนี้เดี๋ยวจะประโยคต่อไปคือถามว่าเราจะทำอะไรร่วมกันได้บ้างเจ้าค่ะขอบคุณคุณแม่สำหรับโอกาสนะครับเพราะว่าไม่ตัวเองก็ไม่ค่อยได้คิดคำว่าช่วยเหลือผู้อื่นเลยนะครับคุณแม่พูดไปก็ คือเวลาที่เราเป็นพระเรามีหน้าที่ทำกตัญญูหรือทุกวันนี้ที่อยู่ได้ไม่ได้ทำมาหากินมาตั้ง 8-9 ปีอยู่ได้ก็เพราะด้วยเมตตาของคนทั้งหลายครับแล้วโลกมันต้องสมดุลนะครับชีวิตคนเราต้องสมดุลที่ทำอยู่ทุกวันนี้เขียนเพจวิชาใจก็เพราะว่าสังคมอยู่ไม่ได้ก็ไม่มีใครอยู่ได้เราทำอะไรได้นี่คือสิ่งที่เราพอมีเราทำอย่างเต็มกำลังความสามารถมีอะไรก็นำมาแบ่งปันเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสได้ไปร่วมทำกตัญญูให้กับสังคมโดยมีคุณแม่เป็นสะพานบุญก็จะรู้สึกเป็นบุญมากครับสาธุเจ้าค่ะรู้สึกดีมากเลยค่ะวันนี้เป็นคลับเฮาส์ที่เป็นประวัติศาสตร์ที่จริงรู้สึกผิดนิดหน่อยนะเจ้าค่ะที่เมื่อกี้นี้ไม่ได้ขึ้นไปที่กุฏิก่อนเพื่อจะมาออกแบบเห็นหน้าเห็นตารู้สึกผิดจริงๆรู้สึกนิดนึงว่าเฮ้ยมีความละอายถ้าเราประชุมเราสั้นหน่อยแล้ววิ่งขึ้นไปเราอาจจะได้ตอนนี้ที่ดีเลยนะจ๊ะพ่อเอครับไม่เป็นไรครับยังมีโอกาสหน้าครับแต่ก็เมื่อกี้ก็ได้อย่างเต็มที่นะครับเรื่องข้อธรรมที่คุณยายช่วยแบ่งปันนะครับแล้วก็แรงบันดาลใจที่พระอาจารย์ได้ช่วยแลกเปลี่ยนให้กับเรานะครับแต่ไงก็ตามเราก็ยังพอมีเวลาอยู่นะครับจะต้องถือโอกาสนะครับทั้งสองท่านก็ให้เรื่องของแรงบันดาลใจว่าพรรษานี้เราอย่าทิ้งๆคว่างๆใช่ไหมครับถ้าเราตั้งอธิษฐานได้ตรงแล้วก็เป็นเหมือนเข็มทิศให้เราเดินนะครับอาจารย์ก็บอกว่าศรัทธาก็ได้นะดูพละ5ก็ได้นะครับแล้วก็หาสมดุลกับมันนะครับมันก็จะเป็นพลังให้เราได้เดินต่อให้ได้นะครับ1 2 3ที่เราคุยกันเมื่อกี้นะครับแต่ผมในมุมของคารวะแต่จะรบกวนให้พระอาจารย์ช่วยแนะนำนิดนึงว่าเราจะมีการตรวจสอบเราได้ยังไงว่าเฮ้ยเรามีความก้าวหน้าในระดับนึงแล้วนะหรือว่าเรามีความสามารถหรือว่าศรัทธาของเราได้นำพาเรามาตลอดทั้งพรรษานะครับหรือว่ามีความก้าวหน้าในการที่จะปฏิบัติธรรมหรือว่าการภาวนาอะไรได้บ้างอาจารย์มีข้อแนะนำจากประสบการณ์ของพระอาจารย์ยังไงได้บ้างไหมครับเราทำวัดเองนะครับเพราะว่าเป็นพระรูปเดียวเราทำวัดเองคราวนี้เราก็เลือกบทสวดที่เรามีความหมายกับตัวเองนะครับอันไหนที่เราอยากจะฝึกเราก็ตั้งโปรแกรมของเราว่าวันจันทร์อังคารพุธเราจะเป็นบทไหนบ้างแต่มีบทหนึ่งครับก่อนแผ่เมตตานะครับคือบทอุปกิเลส16นะครับว่าโดย
กิเลสทั้งหลายนะครับที่มีสัก16ประเภทตั้งแต่โลภเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นพยาบาทโกรธถูกโกรธอะไรแบบนี้ครับยันจนกระทั่งไปถึงความมัวเมาความประมาทส่วนตัวแล้วเนี่ยตัวเองจะด้วยความที่สวดเองคนเดียวนะครับก็จะช้าๆโลภเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นเราก็จะทบทวนวันนี้เรามีมากน้อยแค่ไหน พยาบาทโทความคิดหมายปองไรกันนะวันนี้ลองสักแค่ไหนเนาะเราก็จะเย็นๆของเราตรงนี้แหละครับจะเป็นเหมือนกับเช็คลิสต์ก่อนวันนี้บางทีเราก็อ่ะเรารู้แล้วแหละแถวๆนี้เดี๋ยวเราจะไปทำการบ้านต่อแต่ว่าเหมือนกับมีเช็คลิสต์16ข้อคือเรายกตนข่มท่านหรือเปล่าเราเล็งเพ่งโทษคนอื่นไหมเราเป็นคนแข็งกระด้างดื้อดึงหรือเปล่าฟังคำครูบาอาจารย์แล้วก็ยังเดี๋ยวก่อนไหมอะไรเงี้ยเราประมาทมีไวไหมประมาทเป็นผู้มัวเมาไหมประมาทในการรู้สึกว่าเลี้ยงไข้ตัวเองเปล่าถ้าเลี้ยงไข้ตัวเองนักบวชก็คือไม่ทำอะไรกับกิเลสตัวที่เรารู้จักสักทีนะนี่นั่นเนี่ยแหละครับเราก็ซื่อๆตรงๆนะครับครับก็เป็นข้อแนะนำที่สามารถเอาไปปฏิบัติได้เลยเนอะพระอาจารย์บอกว่าให้เราสำรวจตรวจสอบตัวเองใช่ไหมครับจะใช้ข้อธรรมจะใช้อุปกิเลส16หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็คือจริงๆมันก็เป็นธรรมะชั้นลึกเหมือนกันใช่ไหมครับคุณยายจ๋าในเรื่องของการมีฮิริโอตปะแล้วก็การสำรวจตรวจสอบตัวเองทุกๆวันนะครับคุณยายอุปกิเลส16เนี่ยเราต้องรู้มันอย่างแจ่มแจ้งเลยนะจ๊ะพระเอกมันก็ชัดเจนเลยอย่างเช่นอภิชาวิสมะโรโภเนี่ยเราคิดเราไม่มีนะเราคิดเนี่ยเราไม่เอาของใครเราพึ่งตัวเองได้เราให้คนอื่นเป็นดูน้ำเสียงคุณยายนะดูแบบมันเหมือนมีกระนะกระแหนหน่อยๆนะคะสำหรับคนที่ว่าฉันดีแล้วฉันก็ไม่ได้โลภฉันก็ไม่ไปเอาของใครแต่มันมีคำแปลอยู่อันฟังแล้วสะดุ้งนะพวกด้านเอาเนี่ยอภิชาวิสมะโรโภมันมาจากรากของราคะเพราะว่าไอ้พวกราคาทั้งหลายไอ้ให้ความสำคัญกับราคาทั้งหลายเนี่ยมันคือราคาเพราะฉะนั้นการละอุปกิเลส16นั่นคือการละราคาโทสะโมหะแค่ถ้าอาจารย์บอกว่าเนี่ยเป็นตัวอย่างว่าสวดคนเดียวก็สวดช้าๆเอามาสำรวจตัวเองถ้าอาจารย์เจ้าขาเดี๋ยวโยมจะให้คณะแม่ชีเนี่ยค่ะสวดอุปกิเลสทุกวันเลยเจ้าขาให้รู้สึกเลยว่าไม่ได้เอาไปบอกคนอื่นนะเจ้าขากำลังละตัวเองถ้าละให้ได้สักอย่างหนึ่งละข้อไหนก็ได้ในอุปกิเลส16ซึ่งมันอาจจะมีทุกข้อในตัวเราแต่มันจะเกิดขึ้นปรากฏขึ้นในแต่ละขณะที่ไม่เหมือนกันเช่นเราไม่ได้อิจฉาคนทุกคนแต่เราจะมีอิจฉาเฉพาะคนบางคนที่เราถือว่าเราเปรียบเทียบกับเขามาในชีวิตของเราเรามักจะแข่งกับยายคนนี้แหละเพราะฉะนั้นพอมีเยคนนี้ปุ๊บริษยามันจะมาปุ๊บเลยอริษยาเป็นหนึ่งในอุปกิเลส16หรือบางทีพอมีคนมาถามเราว่าเป็นยังไงบ้างเฮ้ยเราก็รู้ว่าเรากำลังโกรธแล้วก็กำลังรู้ว่าเรากำลังเดี๋ยวจะเอาคืนแต่พอมีคนมาถามแตะเบาๆว่าเป็นยังไงบ้างอ๋อไม่เป็นอะไรดูน้ำเสียงนะคะ โกรธหรือเปล่าไม่โกรธ โกรธไหมฮะเสียงอย่างเงี้ยโกรธค่ะแล้วมันไปถึงพยาบาทจะเอาคืนแล้วฮะมันผูกเวรหมายมันมาจะเอาคืนพอพยาบาทมันมาเนี่ยมันผูกโปรดมาเอาคืนเวลาเราอธิบายตัวเราโดยวิธีการเราตั้งว่าเราศรัทธานะพรรษานี้นะจะละอุปกิเลส16เอาเหอะไอตัวไหนที่โผล่มาก็จะละแหละไม่ต้องกะเกณฑ์หรอกว่าจะตัวไหนเพราะว่าในชีวิตเวลาที่เราสังเกตตัวเราในราคะโทสะโมหะมันจะมีรายละเอียด16ตัวเคยแนะนำนะคะคนมาปฏิบัติด้วยการลองดูไหมคณะแม่ชีเราเอาอุปกิเลสมาลองเป็นปฏิทินประจำวันของเราว่าวันนี้เนี่ยเราไปทำอะไรในเดี่ยวหรือหมู่คณะก็ตามเราเห็นตัวไหนมันโผล่มาแล้วลองติ๊กดูซิว่าเราเนี่ยประมาณไหนรุนแรงปรากฏว่าตอนแรกๆเวลายกมือถามใครคิดว่าตัวเองมีอุปกิเลส16เรื่องไหนบ้างไม่มีใครยกเรื่องราคะนี่ไม่มีเลยอภิชาวิสมะโลโภเนี่ยไม่มีเลยไอ้โกรธเนี่ยก็เห็นง่ายไอ้เรื่องของโทสะพยาบาทมันเห็นง่ายแต่ไอ้อภิชาวิสมะโลโภมันเหมือนเราเพ่งเล็งอยากได้ของเขาเหรอก็ไม่นะ
เห็นไหมเราจะมีเขาเรียกไม่ซินเซียไงไม่ซินเซียไม่นะฉันก็ไม่ได้อยากได้แต่หกก้าเอาอะลงทุนน้อยเอาประโยชน์แบบขอโทษนะลงทุนน้อยเอากำไรเยอะเนี่ยไอ้พวกเนี้ยก้าเอาทั้งนั้นแหละค่ะอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยยกมือแต่คราวนี้เราจะเริ่มใช้คำว่าเปลี่ยนจากคนที่ไม่เคยยกมือกลายเป็นคนที่รู้ว่าเฮ้ยฉันมีเกือบทุกข้อเนี่ยแต่มันต่างกรรมต่างวาระแล้วมันจะละสิ่งนี้ได้มันก็ต้องเจริญสติมันก็ต้องกลับมาให้ความสำคัญกับมรรคภาวนามันต้องกลับมาให้ความสำคัญกับหิริและโอตตัปปะมันต้องให้ความสำคัญกับการเป็นพหูสูตรที่จะได้ฟังใจตัวเองบ้างให้ความสำคัญกับความเพียรชอบให้ความสำคัญกับการที่เราอย่าเป็นคนที่ศรัทธาแต่ขาดปัญญาแล้วมันก็ไม่ซินเซียเนี่ยค่ะคำว่าซินเซียเนี่ยที่คุณแม่ได้ฟังจากองค์ทลายรามะในวันที่กราบทูลถามท่านในวันที่เข้าเฝ้าท่านเมื่อปี1999อ่ะนะคะก็ถามท่านเลยเพราะตอนนั้นเรากำลังจะให้การศึกษาผู้หญิงด้วยกันก็ถามว่าเราจะให้การศึกษาอย่างไรที่จะทำให้ผู้หญิงบรรลุธรรมซึ่งจริงๆมันไม่มีเพศแต่เราจะต้องทำเรื่องสาวิกาสิกขาอะไรท่านก็บอกว่าต้องซินเซียการศึกษาต้องสร้างความซินเซียต้องมีสำนึกที่มันต้องซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วเราก็เอาจากนั้นเนี่ยมาลองปฏิบัติขัดเกลาเรื่องอุปกิเลส16เนี่ยค่ะถ้าจะละได้เนี่ยมันก็ต้องอ่อนโยนมากกับการซินเซียที่จะทำให้เราเนี่ยเห็นมันสั้นที่สุดแล้วสดได้เร็วกับการที่ไม่มีอุปกิเลส16อันนี้ต่อจากที่ท่านอาจารย์บอกว่าถ้าจะอยู่ในพรรษาเนี่ยเอาอุปกิเลส16มาเช็คลิสต์ตัวเองก็ได้นะแต่ต้องซินเซียนะซินเซียที่จะละซินเทียที่จะวางซินเทียที่จะไม่โกหกตัวเองไม่หลอกไม่อ้างแล้วก็บางคนมันอ้างน่าเกลียดอ้างอย่างนี้เห็นไหมใครๆก็ยอมรับฉันทั้งนั้นใครๆก็ยอมรับสิ่งนี้ได้เพราะฉันเนี่ยใจดีแต่ปากร้ายไปหน่อยแต่เนี้ยค่ะเนี้ยค่ะใครที่ประมาณที่บอกตัวเองว่าเฮ้ยฉันปากร้ายแต่ใจดีไม่จริงนะคะพวกปากร้ายก็ใจร้ายด้วยก็เยอะแยะไปเพราะฉะนั้นอย่าหลอกตัวเองก็เอาสักเรื่องหนึ่งขำขันสนุกดีเนาะครับกราบคุณสำหรับข้อธรรมที่คุณยายฝากให้เราได้ลองดูนะครับแต่ผมจะตั้งจิตอธิษฐานด้วยว่าพรรษาเนี่ยผมจะเป็นเช็คลิสต์นะครับอุปกิเลส16นะครับทุกๆวันจะดูว่ามากน้อยเป็นยังไงนะครับแล้วก็หวังว่าพอจบพรรษาจะมีโอกาสได้กราบนมัสการรบกวนพระอาจารย์แล้วก็คุณยายมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเป็นไงบ้างพอเราจบพรรษาไปแล้วเราได้เรียนรู้อะไรด้วยกันแล้วหรือเปล่าเผื่อจะเป็นการถอดองค์ความรู้บทเรียนมาด้วยกันนะครับประกอบกับว่าโควิดก็คงจะสร้างสถานการณ์หลากหลายเป็นบททดสอบให้เรานะครับผมว่าจะได้รับโอกาสจากทั้งสองท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอาจารย์ละกันนะครับคุณยายจ๋าครับก็รายการคลับเฮาส์ของเราก็เดินทางมาชั่วโมงกว่าแล้วนะครับเอาเป็นว่าในวันที่โควิดทำนิวไฮทุกวันผมขอกราบขอได้รับข้อธรรมนะครับแล้วก็กำลังใจจากพระอาจารย์แล้วก็คุณยายจ๋านะครับจะเริ่มจากพระอาจารย์ก่อนนะครับว่ามีอะไรที่อยากจะฝากให้กับสังคมหรือว่ามีอะไรซึ่งเป็นแรงเป็นกำลังใจที่จะช่วยประคับประคองกันไปก่อนหน้าสถานการณ์ช่วงนี้ได้ไหมครับพระอาจารย์ครับขอกราบเรียนครับส่วนตัวก็คือเราต้องอย่ารังแกตัวเองนะครับเราต้องรู้จักดูแลตัวเองนะครับแล้วก็นาทีนี้ต้องอย่ารังแกสังคมแล้วนะครับเราต้องสำรวมความคิดสำรวมวาจาสำรวมการกระทำของเราถ้าพวกเราแต่ละคนที่เป็นหน่วยย่อยๆในสังคมเนี่ยรู้จักดูแลตัวเองรู้จักดูแลคำพูดรู้จักดูแลการกระทำนะครับคำพูดในยุคนี้ก็คงเป็นเรื่องของการประกาศส่งข้อมูลออกไปในสังคมไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มอะไรก็ตามนะครับรักษาบรรยากาศในสังคมขึ้นมาหน่อยพวกเราทุกคนต้องการกำลังใจนะครับเราเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีของกันและกันนะครับถ้าทุกคนต้องการกำลังใจเราเริ่มต้นที่เราก่อนดูว่าเราสามารถเป็นหน่วยที่ผลิตอะไรดีๆให้กับสังคมได้บ้างนะครับดูแลจิตใจให้ตัวเองเรียบร้อยดูแลจิตใจตัวเองให้เรียบร้อยนะครับทำอะไรที่มันเป็นกุศลที่เราพอทำได้นะครับเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนเล็กๆก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปคิดเปลี่ยนแปลงสังคมอะไรใหญ่โตเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวมันไปแต่เริ่มต้นในหน่วย
ที่เป็นระดับย่อยที่สุดคือตัวเราเองครับผมครับกลับขอบพระคุณครับคุณยายจ๋าครับข้อคิดข้อแรงกำลังใจที่อยากจะฝากเอาไว้ครับคุณยายว่าถ้าอาจารย์เริ่มต้นถูกเลยค่ะคือระดับปัจเจกเนี่ยเราต้องไม่เบียดเบียนตัวเองในระดับปัจเจกเนี่ยเราต้องเคารพชีวิตถ้าเราเคารพชีวิตเราจะเคารพคนอื่นเราจึงไม่เบียดเบียนสังคมชัดเจนมากนะเจ้าคะเพราะฉะนั้นการที่เราไม่ทำร้ายตัวเองไม่ปล่อยให้เราออกไปอยู่ในที่อโคจรไม่มีข้ออ้างใดๆที่เราจะเป็นผู้ป่วยแล้วก็ไปเป็นพาหะเสียเองเนี่ยอันนี้ค่ะอยากให้ทุกคนเนี่ยได้พยายามหมายถึงยับยั้งชั่งใจได้ไหมคะในยุคโควิด -19 เนี่ยมันเป็นยุคที่จะเรียนรู้ได้เลยว่ามนุษย์เนี่ยแก้ปัญหาเป็นไหมยับยั้งชั่งใจเป็นหรือเปล่าเริ่มต้นที่ตัวเองไหมถ้าในสังคมเนี่ยมันยังมีแต่คนโกรธคนบ่นด่าว่าทอกันอยู่เนี่ยเราจะเปลี่ยนแปลงใครด้วยกิริยาอย่างนี้มันคงยากทั้งหมดนะคะคือถ้าเราเห็นว่าปัญหามันแก้ปัญหาไม่ได้เราก็อย่าใช้อารมณ์และความรู้สึกมากเกินไปในการระบายเราอาจจะต้องการกระโถนอยู่บ้างนะคะบางทีคนเนี่ยมันเร็วอ่ะมันมีเครื่องมือสื่อสารมันก็พูดไปแล้วมันก็ปวดไปเร็วเราอาจจะกลับมานั่งเขียนไอ้สิ่งที่เรารู้สึกว่ามันอึดอัดเขียนมันอาจจะจัดลำดับความคิดนะคะเราไม่ว่างนะคะช่วงที่เราล็อกดาวน์เนี่ยเราไม่ได้เป็นคนแบบว่างงานแต่เราทำงานด้านในเราเติบโตด้านในเราเดินทางอย่างมีมรรคจิตมรรคภาวนาด้านในเราลองอาจจะอยากระบายเราก็อาจจะเขียนหรืออย่าเพิ่งพิมพ์ลงไปในโทรศัพท์เพราะมันเป็นเครื่องมือนะคะกว่าไปรษณีย์มันจะส่งไปมันอาจจะช้ากว่าเพราะเราต้องตามดูไอ้ความเร็วความร้อนความรนจนกระทั่งมันน่ากลัวมากกว่าโควิดก็คือการทำให้จิตของเราขุ่นมัวพรรษาเนี้ยต้องตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่ออย่าให้จิตขุ่นมัวเพราะเวลาที่มโนกรรมของเราขุ่นมัวเนี่ยมันจะนำไปสู่กายกรรมที่รุนแรงมันทำร้ายกันได้มันหน้างอคอหักตบตีกันได้แล้วมันก็ใช้สิ่งที่เร็วมากเลยคือวจีกรรมแพร่ข่าวสารที่ไม่รู้จริงนำไปสู่การบิดเบียนในวงกว้างได้การระบายอารมณ์การได้ถ่ายตัวเองพูดอะไรแล้วระบายออกไปใครฟังบ้างเราไม่รู้แต่เรารู้ว่าเราจะระบายความทุกข์เพราะถ้าคนฟังเป็นเราระดับปัจเจกเราฟังเป็นเราต้องรู้ว่าเขาทุกข์เขาระบายอารมณ์และความรู้สึกร้องไห้แบบอัดอั้นตันใจอย่าไปถามหาความถูกความผิดเลยรู้ว่าทุกข์กับพ้นทุกข์ดีกว่าไหมลูกนั่นเราเริ่มต้นจากระดับปัจเจกมันอาจจะเปลี่ยนแปลงเป็นผลในระดับมหาภาคก็ได้แล้วก็ที่สำคัญสำหรับโควิดอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเราตั้งโจทย์ว่าเฮ้ยมันมาแล้วเราไม่ตายหรอกเราก็จะระมัดระวังแล้วมันโตได้ด้วยนะนอกจากไม่ตายมันโตได้ด้วยนะเอาตัวอย่างนะหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยไอ้ร้อยกว่าไร่ที่ทำกันอยู่เนี่ยนะคะมันกลับกลายเป็นเหมือนแหล่งพลังงานบางอย่างที่เราเนี่ยเปลี่ยนร้ายกลายดีคือตัวเราเนี่ยถ้ามันไม่ออกกำลังกายเลยมันไม่ลุกขึ้นมาปลูกต้นไม้ไม่มารดน้ำต้นไม้ไม่ทำอะไรที่เรากำลังทำอยู่เราอาจจะเป็นคนที่จมคุณแม่อยากจะยกตัวอย่างว่าถ้าอยู่ที่บ้านกวาดบ้านดีไหมลูกทำความสะอาดครัวดีไหมคะทำความสะอาดตู้เสื้อผ้าอะไรที่เราเคยเป็นอุปนิสัยตามส่งที่มักง่ายแล้วมักจะอ้างว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลามันต้องเร็วแต่มันรนนะแต่ตอนนี้มันเนิบช้าและชัดเจนอย่าคิดว่าเราไม่มีรองวีคเอนที่จะไปเที่ยวแต่บอกเลยว่าเรามีเวลากันในพรรษานี้สำหรับการมีแบบเนาะเป็น spiritual journey ก็ได้ไหมเดินทางด้านในเนาะเป็น spiritual journey เราสามารถที่จะสร้างสังคมอย่างนี้ได้หรือไม่อันนี้เป็นการตั้งโจทย์นะคุณยายไม่ได้แนะนำหรอกคุณยายก็เรียนรู้บางอย่างนะเพราะเอว่าเวลาเด็กๆตอนเนี้ยเวลาที่เขาอยากจะออกไปข้างนอกบางทีเขาอ้างนะโอ้เขาอ้างยังไงเช่นอู้อยากมาหาคุณยาย
อย่างนี้เป็นต้นหรือว่าโอ้ภูเขาโพธิสัตว์มันมีซิลกี้ด้วยอย่างเงี้ยที่จริงแล้วนั่นแหละเขาไม่ทันรู้กิเลสของเขาบอกเขาอยากออกมาจากความอึดอัดแต่ถ้าพ่อแม่บอกว่าเราไม่ต้องอยู่กับออนไลน์ทั้งหมดก็ได้ลูกแต่ว่าเราอยู่กับการตามดูจิตรู้จิตที่ติดต่อก่อนที่เราจะเข้าไปในการสอนแบบออนไลน์เราได้เตรียมจิตของเราแล้วหรือยังมันเป็นเวลาใช่ไหมคะที่แม่ลูกจะได้ผูกพันกันในเรื่องของการคุยกันลึกๆด้านในรู้จักให้ตัวเองบ้างซึ่งอันนี้ค่ะเป็นการแนะนำแค่ง่ายๆแล้วก็ถ้าเรามีผู้รู้อย่างท่านอาจารย์มาเนี่ยก็เป็นคนที่รู้โลกแล้วก็เข้าถึงธรรมมันก็จะเป็นตัวอย่างที่ง่ายเพราะว่าอยู่กับโลกรู้โลกบางคนมาบวชแบบดูแบบไม่รู้โลกเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่จะสื่อสารอะไรบางอย่างที่เป็นข้อแนะนำอย่างไม่คนไม่รู้จักโลกว่าโลกเขาเป็นอะไรมันก็อาจจะดูแบบมันไม่เข้าไปในใจของคนฉะนั้นคุณยายจึงว่าการที่แอมเขาพยายามประสานเดินถ้าอาจารย์มาได้คุณแม่มองคุณแม่ก็รู้อยู่ว่าลูกศิษย์ก็คงมีความคาดหวังแหละนะคะอุ้ยนี่ได้ยินเสียงระฆังแล้วนะเพราะถ้าอาจารย์ต้องไปฉันเพลนะงั้นจบเลยดีกว่าว่าในความคาดหวังเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นการสร้างสิ่งที่เราหวังไปด้วยกันเราไม่คาดหวังเพราะเราจะผิดหวังเพราะเอบอกว่าจะเอาอุปกิเลส16อย่าคาดหวังว่าตัวเองจะหมดเกลี้ยงเก่านะจ๊ะอย่าคาดหวังใช่แต่จงมีความหวังที่จะละเหตุแห่งทุกข์ที่เราเห็นนะคะเรารู้ทุกข์เรารู้ในกิจแห่งทุกข์แล้วเราต้องละสมุทัยให้ได้นั่นคือสิ่งแล้วช่วยทำไดอารี่ด้วยนะคะว่าทำได้กี่วันนะคะเราจะแพ้ใจตัวเองตรงนี้แหละค่ะไดอารี่เล่มใหม่ของเราจะเขียนอยู่3วันที่เราบอกต้องเขียนบ้างเนี่ยเขียน3วันแต่ปรากฏว่าจากนั้นก็กระดาษเปล่าอันนี้ก็ไม่เอานี่ไม่มีวินัยก็ต้องกลับมามีวินัยมีธรรมะวินัยมีธรรมะวิจยะก็คือทดลองสืบค้นจนกระทั่งเรารู้ว่าเอ้ยไอตัวเนี้ยมันเป็นจริตที่เราสะสมมันไว้จนเป็นอุปนิสัยตามทรงก็รู้จักกล้าที่จะประหารอกุศลให้ได้เร็วกล้าที่จะประหารอกุศลที่มันเกิดขึ้นถ้าไอที่เกิดมาแล้วเราก็พอเห็นว่าเราจะละมันนะคะแต่ไออกุศลใหม่ที่จะเกิดขึ้นด้วยการใช้ไอโซเชียลของเราเนี่ยมันเล้าความเกลียดชังมันเล้าความคือมันกลายเป็นการเรียนแบบมันไม่ใช่เป็นการเรียนรู้เราไม่ได้ใช้เครื่องมือสื่อสารเพื่อการเรียนรู้แต่เราเรียนแบบกันแล้วนั่นคือสังคมของความอ่อนแอโควิดมาให้เราโตเข้มแข็งขึ้นละวางอะไรบางอย่างที่มันเป็นอุปนิสัยตามส่งแล้วก็มีวินัยในการทำสิ่งที่ดีงามละ1เพิ่ม2ใน3เดือนนี้ไปด้วยกันก็น่าจะมีอะไรที่เบาขึ้นแล้วมั้งวิชาใจก็น่าจะเป็นวิชาที่ทำให้ใจเบาขึ้นนะจ๊ะครับผมก็วันนี้ก็กราบขอบพระคุณพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์จิตนะครับจิตตสังวโรนะครับที่ให้แนวคิดดีๆแล้วก็ให้แรงบันดาลใจเราเยอะเลยก็หวังว่าหลายๆท่านมาร่วมกันนะครับตั้งคำถามคืออธิษฐานพรรษาบนมรรคาแห่งธรรมนะครับท่านจะอธิษฐานอะไรเมื่อกี้คุณยายจ๋าก็ให้ข้อคิดที่ดีนะครับว่าความตั้งใจที่จะเริ่มจากเช็คลิสต์นะครับเมื่อกี้ได้ยินพระอาจารย์ก็เหมือนก็เราลองทำบ้างก็ดีเหมือนกันเนอะแต่เราก็คงไม่ได้คิดว่าเราจะประหารมันได้ทั้ง16ข้อนะครับแต่อย่างน้อยผมเชื่อว่าถ้าเราเริ่มมองแล้วเราก็คงน่าจะมีความละอายใช่ไหมครับฮิริโอตัปปะก็น่าจะมาแล้วก็ที่เหลือก็แล้วแต่เราแล้วเราว่าเราจะอยู่กับความละอายนั้นต่อไปเรื่อยๆหรือว่าเราคิดว่าน่าจะถึงเวลาแล้วล่ะที่เราอาจจะต้องลดละเลิกและกันช่วงเข้าพรรษานะครับสำหรับวันนี้ Clubhouse ผมดีใจมากที่มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ร่วมพูดคุยกับพระอาจารย์รุ่นใหม่ซึ่งบอกว่าเป็นปรากฏการณ์และเป็นเหมือนกับว่าน้ำฝนชั้นดีของวงการธรรมะของเรานะครับแล้วก็สร้างความชุ่มชื้นแล้วก็ให้เราเข้าใจในหลากหลายมิตินะครับแล้วก็หวังว่าคงจะเป็นธรรมะที่ตรงจริตกับหลายๆท่านนะครับผมเป็นหนึ่งในนั้นด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็กราบพระคุณกราบขอบพระคุณคุณยายจ๋านะครับเป็นอย่างสูงที่คุณยายก็ช่วยเติมข้อธรรมให้เราเสมอมานะครับก็ตั้งคำถามให้กับทุกท่านนะครับพรรษานี้ท่านจะอธิษฐานอะไรเข็มทิศท่านคืออะไรนะครับวันนี้คลับเฮาส์ของเราเติมมาถึงช่วงเวลาสุดท้ายนะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับก็กราบนมัสการลานะครับพระอาจารย์จิตนะครับกราบลาคุณยายครับคุณยายครับ
กราบนมัสการลาท่านอาจารย์นะเจ้าค่ะขอบคุณมากเจ้าพ่อเอฝากความรักไปให้หลานๆทุกคนที่ติดตามเรามากขึ้นนะคะครับธรรมะสวัสดีทุกท่านครับพระอาจารย์ครับนมัสการลาครับท่านโมทนาสาธุครับเจริญพรทุกท่านครับ